Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับนึกไม่ถึงนะคนเราเพื่อเงินนี่ทำได้ทุกอย่างรู้สึกว่าทำมาหากินยากขึ้นทุกทีนะเหนื่อยเลยนึกไปถึงคราวหน้าไม่รู้จะแต่งอะไรอีกแล้วเนี่ยเผลอๆก็ทูพีซคราวหน้านะก็มันอย่างว่าครับรู้สึกว่าอาวุโสขึ้นอาวุโสเนี่ยก็แก่นั่นแหละแต่ผมไม่ชอบฟังคำว่าแก่เนี่ยพวกนักพูดด้วยกันก็เหมือนกันโดยเฉพาะนี่อาจารย์เสน่ห์มาป่ะอาจารย์เสน่ห์มาป่ะครับไปที่ไหนเนี่ยจะขึ้นพูดก่อนผมนะต่อไปนี้ขอเชิญพบนักพูดแก่นี่คราวนี้เลยไม่เชิญขึ้นพูดเลยเห็นไหมคราวที่แล้วให้พูดด้วยนี่เขาชมนี่ปากพาจนเขาเรียกอาจารย์พะเยาเลยพลอยซวยไปด้วยเลยวันนี้มาป่ะอาจารย์พะเยาเอามาเลยเอาวันนี้ให้อภัยเดี๋ยวเฉพาะอาจารย์พะเยาเนี่ยเดี๋ยวช่วยทำมาหากินบ้างนะตอนกลางขอเชิญนะเตรียมไว้บ้างนะที่ไม่เชิญแต่แรกนี่เพราะไอ้นี่
นะแต่ความจริงแก่นี่ก็ดีนะครับคนหนุ่มคนสาวนี่อิจฉาคนแก่นะเพราะคนแก่นี่เคยหนุ่มเคยสาวมาก่อนนะคนหนุ่มคนสาวนี่อย่าไปรังเกียจการแก่นะถ้าไม่แก่นี่ต้องตายก่อนนะเห็นไหมครับเพราะนั้นความแก่นี่มันก็ดีอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ที่ทำไมถึงแต่งเอ็นวิสอันนี้เนี่ยบางคนบอกเฮ้ยนึกอยู่ตั้งนานเพราะเห็นเหมือนเอ็นวิสอยู่อย่างเดียวคือเป็นคนเหมือนกันอย่างอื่นดูเห็นคล้ายกันเลยสีผิวก็รู้สึกเอ็นวิสขาวไอเรามันด่างนะฮะไม่ถึงขั้นดำจะพูดถึงเอ็นวิสเหมือนกับเราตรงไหนผมจะบอกให้จุดสำคัญที่เหมือนกันนะฮะที่วันนี้ทำให้แต่งเอ็นวิสได้อย่างภาคภูมิผมเกิดวันเดียวเอ็นวิสครับแต่ตายคนละวันแน่นอนแล้วนะเพราะว่าแกตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งภาพของเอ็นวิสเนี่ยเป็นภาพของความสดใสเป็นภาพของความสนุกสนานเป็นภาพของความรื่นเริงบันเทิงมันจำเป็นต้องสร้างภาพครับไอ้เรื่องสร้างภาพนี่สำคัญนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแต่งชุดหมอทมุนจะใส่ชุดนอกหน้าตาเคร่งเครียดเลยเชิญมาฮิวเมอร์ทอล์กกับผมใครจะมาดูภาพคนนี้สำคัญนะฮะเอาดูตัวอย่างง่ายๆดิบางคนไม่เข้าใจนึกว่าพูดดีแล้วคนเชื่อมันอยู่ที่ภาพเลยนะจำคุณหญิงคนหนึ่งได้ไหมครับวันไม่ดีคืนไม่ดีนึกไงไม่ทราบใส่เสื้อหม้อห้อมอุ้มช้างเดินออกมาเลยนะครับมาถึงบอกพวกเราประหยัดประหยัดกันหน่อยเนาะพี่นี่เริ่มประหยัดแล้วคนเชื่อทั้งเลยครับคนหัวเราะกันบางคนชี้ที่หูแล้วที่หูนี่กี่กะหลัดเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าพูดดีแล้วคนเชื่อเอ้าทีพอคุณชวนออกมานะตอนเป็นนายกนะฮะออกมาถึงปั๊บพวกเราประหยัดประหยัดกันหน่อยคนเชื่อไหมครับเชื่อเพราะอะไรครับเพราะคุณชวนท่านประหยัดนะท่านเป็นไรครับโอ้ท่านประหยัดมากมากดูสิขนาดนามสกุลท่านจะให้ใครใช้นี่ยากนะครับนะท่านประหยัดนะครับหาเสียงกันบอกโอเลี้ยงแก้วเดียวยังไม่เคยเลี้ยงใครบ้านช่องก็ไม่มีอยู่นะต้องไปอาศัยบ้านนารายณ์บรรทมศิลป์นะซึ่งไปศูนย์วิดีโอเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแต่เนี่ยฮะท่านพูดแล้วคนเชื่อแหมท่านเป็นนายกแป๊บเดียวเนี่ยดุลการค้าไทยได้เปรียบมาหลายเดือนเลยเพราะท่านสร้างภาพท่านประหยัดให้เห็นจนกระทั่งครบปีท่านออกมาใช้ใช้กันบ้างนะถ้าไม่ใช้เนี่ยบ้านเมืองไม่มีเงินนะอย่าประหยัดกันประหยัดไม่ได้หมายความว่าไม่ใช้แต่หมายความว่าใช้ให้สมเหตุสมผลคุณชวนเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นเบอร์สองในพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสนั่นใครเป็นเบอร์สองในครม.ครับคุณสนั่นรองนายกฝ่ายความมั่นคงถ้าคุณสนั่นย้อนรอยคุณชวนออกมาพวกเราประหยัดประหยัดกันหน่อยนะพวกเราเชื่อไหมครับไม่เชื่อเพราะอะไรครับโอ้โหดูเสื้อท่านแต่ละตัวนี่โอ้โหคนในนี้น่ารักใส่เสื้อแต่ละตัวนี่น่ารักนะผมชอบท่านนะคือยังไงฮะวันนี้เราไม่รู้ว่าวันอะไรก็เปิดทีวีเข้าพอเห็นเสื้อท่านเราก็รู้แล้ววันนี้วันอะไรนะฮะอย่างวันนี้เรากลับไปบ้านไปเปิดในสีแดงแจ๊ดเลยครับรับรองนะครับมีอยู่คราวเดียวตอนถูกอภิปรายเบลอๆไงไม่ทราบคว้าเสื้อวันศุกร์มาใส่วันพฤหัสนะครับคนเตรียมอยู่วันอีกวันหนึ่งเป็นแถวเลยนะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับตอนนี้ผมนี่เกษียณแล้วนะครับนะอายุยังไม่ถึงนะฮะเกษียณก่อนกำหนดนะที่เกษียณไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากจะสบายครับเพราะเป็นข้าราชการนี่มันก็ลำบากเช่นอะไรครับเป็นข้าราชการนี่รวยไม่ได้ผมเป็นข้าราชการนี่ไม่กล้าซื้อลอตเตอรี่นะกลัวถูกถูกแล้วเดี๋ยวคนก็หาฟ้องเงินอย่างนี้นะฮะข้าราชการรวยไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่รวยไส้เกศนะฮะคิดอย่างนั้นนะครับนะแต่ที่สำคัญไม่ใช่อะไรครับที่เกษียณมาเนี่ยเพราะผมก็เหมือนกับคนไทยทั่วๆไปครับคือเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันคนไทยเป็นอย่างนั้นนะครับคนไทยนี่ชอบเก็บความรู้สึกอยากได้เรียกอย่างคนไทยเนี่ยเราไปบ้านใครต่อใครเขาเนี่ยสมมติไปบ้านเพื่อนเพื่อนเขากำลังกินข้าวอยู่เขาชวนเรากินข้าวเนี่ยโดยมารยาทเราควรตอบว่ากินหรือไม่กินครับเอางั้นเลยนั่นแสดงว่าคนไทยรุ่นใหม่แล้วสินะแล้วพอคน
ไทยรุ่นใหม่นี่ไปถึงบ้านบางทีเพื่อนเขาไม่ทันได้ถามเลยมันถามก่อนแล้วมีอะไรกินไหมสาดมาแล้วเนี่ยบางทีเพื่อนบอกไม่มีบอกช่วยหาให้หน่อยได้ไหมนี่คนไทยรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าคนไทยรุ่นซิกซี่แบบผมนี่ไปบ้านใครก็ต้องอะไรครับสำรวมมีอะไรให้กินไหมชวนมากินข้าวกันหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนกล้าถามอ่ะกินมาแล้วกล้าตอบอย่างนั้นนะครับซึ่งต้องระวังเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเรากินยังไม่ได้กินมาเนี่ยเกิดไปตอบกินมาแล้วเนี่ยท้องมันได้ยินด้วยเลยกินมาแล้วจองนี่อายก็ตายบางคนทำเป็นดุท้องแหมเพิ่งกินย่อยเร็วนะมึงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงเราจะบอกไม่กินกินมาแล้วนี่ในที่สุดจะได้กินไหมครับต้องได้กินครับเขาบอกเอาช่วยกันกินหน่อยเอามาหน่ะเอาหน่ะในที่สุดทำเป็นเสียไม่ได้เอากินก็กินว่าแล้วกินมากเขาจะของบ้านอีกนะครับเราจะของบ้านดีใจนะโอ้โหนี่ขนาดมันกินมาแล้วนะหารู้ไหมว่าอดมันตั้งแต่เช้านี่นะคนไทยนี่ต้องเก็บความรู้สึกนี่บางทีฝรั่งนี่บางทีไม่ค่อยเข้าใจคนไทยอ่ะอย่างสมัยก่อนที่เขาบอกฝรั่งมาทำธุรกิจที่บ้านเมืองเราใหม่ๆเนี่ยบางทีอยากได้คนไทยเก่งๆนี่เชิญเข้ามาเลยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพอสัมภาษณ์เสร็จเห็นว่าพูดภาษาอังกฤษได้ถูกใจเนี่ยฝรั่งตบโต๊ะเลยครับต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ฝรั่งตบโต๊ะบอกว่าต้องการเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าสู้ไม่อั้นแต่คนไทยเราว่าไงมั้ยต้องการเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแต่จะให้อ่ะฝรั่งบอก 3,000 ฝรั่งบอกไปไหนไม่ได้เป็นไรหรอกแล้วมามั้ยไม่รู้มาก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งงงไอ้เมื่อกี้พูดกันดีๆแต่ถ้าฝรั่งเคยคบกับคนไทยนี่ฝรั่งจะเข้าใจถ้าฝรั่งเคยดูรายการอย่างเช่นรายการดาราจําเป็นจําได้มั้ยฮะสมัยก่อนเขาบางทีถือไมโครโฟนไปตามชุมชนประตูน้ำอะไรต่างๆไปถึงเห็นคนแต่งตัวดีๆปั๊บเอาไมโครโฟนไปจ่อนี่ช่วยเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าขาวม้าแล้วเต้นแถวนี้สักพักได้ไหมบ้าอายคนตายเลยหนี200บ้า300บ้า400บ้า500นานหรือเปล่าล่ะนี่คนไทยนี่ต้องตั้งราคาให้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองที่เกษียณก็ยอมรับอยู่อย่างนึงนะก็คิดอยู่ตั้งนานแต่พอเขาบอกว่าถ้าเกษียณแล้วให้7เท่าของเงินเดือนเนี่ยเลยถวยเลยนะครับมาตรงนี้นะฮะพอได้มาแล้วคุณนึกได้เหลืออีกตั้งหลายปีกว่าจะเกษียณไม่น่าออกมาเลยนะแต่ว่านี่แหละครับชีวิตของคนเราเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงได้กลายมาเป็นอาจารย์เพราะเด็กๆนี่ไม่เคยคิดเลยผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะสาบานก็ได้นะฮะถ้าไม่เชื่อเมื่อตอนผมเป็นเด็กๆนี่นะครับจริงๆแล้วนี่ผมบอกให้ได้ผมอยากเป็นนักมวยเนี่ยสมัยก่อนเราเชียร์จำเริญนี่ผมอยากเป็นนักมวยแต่พอจะไปหัดมวยเนี่ยอาจารย์มวยครูมวยเขาไม่ยอมหมัดให้เขาบอกโง่เฮงไม่ให้เขาบอกคางยื่นโอกาสเมาหมัดสูงถ้าชกมวยคอยาวเนี่ยโอกาสเป็นเป้าแข้งนี่สูงมากเลยผมก็ยอมเชื่อเขาครับเพราะคนเราเนี่ยบางทีเราอยากเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็อย่าไปเป็นเลยครับเมาหมัดเปล่าๆบางคนไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเห็นไหมฮะบางคนเนี่ยเหมาะจะเป็นหลงจู้แต่อยากเป็นหัวหน้าพรรคถ้าตัวมีนิสัยชอบล้วงลูกชอบล้วงลูกล้วงลูกตัวเองก็ไม่เป็นไรดันไปล้วงลูกคนอื่นเขาลูกเขามีพ่อมีแม่นี่ครับเขาก็โวยวายสิครับนี่ยังดีนะเห็นว่าจะสงบลงได้นี่ล้วงลูกตรงนี้ยังดีเพราะว่าพ่อเขาแก่แล้วเก่งจริงไปล้วงลูกคุณเฉลิมสิเนี่ยคนเราเหมาะจะเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมบางคนนี่เหมาะจะเป็นผงเบ้งเขายกย่องให้เป็นผงเบ้งดันอยากเป็นโจโฉนะอยากเป็นนายกตลอดกาลแล้วเป็นไงครับเอาเขาจริงๆกลายเป็นจิวี่จะลากเลือดอยู่เนี่ยนะฮะบางคนนี่หมอเป็นมือมีดนะมือมีดกรีดก็ไปทั่วนะครับพอได้เป็นนายกเข้ามาก็ยังไม่มีนิดยังไม่ลืมนิสัยมือมีดใครพูดอะไรกูกรีดนะกูกรีดลูกเด็กเล็กแดงพูดขัดทุกกูกรีดเนี่ยจนคนรักนี่ลดลงไปเยอะๆนะครับนะมันต้องเข้าใจก็มีอยู่คนบางคนรู้อยู่แล้วเขามือกรีดก็ชอบยื่นหน้าไปเขากรีดเลยไม่ได้กรีดกูเลิกไม่ได้เลยครับชอบท้าเขาแล้วก็หน้าแหกกลับมาทุกทีวันก่อนอยู่ดีขึ้นมามุ้งมิดอีกสองวันมีข่าวใหญ่คอยดูนะคราวนี้ลาออกแน่เลยนะครับแล้วพอถึงวันนั้นจริงไหมตัวเองสวัสดิ์กินนะนะ
อยู่ดีคอยดูนะต้องยุบสภาแน่นอนเลยนะเขาเกลียดท่านไหมอ๋อใช่คนว่างงานก็ฟุ้งซ่านอย่างนี้สิปีใหม่เอาอีกครับปีใหม่ทำไมครับโอ้เอาไข่แม่เขาอีกเอาไข่ไอโอดีนแม่เขาอีกแล้วพูดนึกว่าคมเห็นสติปัญญาไม่ค่อยมีกินไข่อย่างนี้แล้วสติปัญญาจะได้ดีขึ้นแล้วเป็นไงครับก็โดนกรีดอีกแหละเขารับมาถึงเขาบอกที่ให้มาเนี่ยไม่กลัวคนให้เขาเสียใจบ้างเหรอเพราะคนให้เขาให้เพราะเห็นท่านสติไม่ค่อยดีนะครับนี่ไปๆมาๆเนี่ยโทษเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยคนขายไข่นี่บันไลเลยนะครับเพราะปีใหม่ปกติก็จะมีการยกไข่ไปให้กันตรงนู้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้ใครกล้ายกไข่ไปให้ใครล่ะครับเอายกไข่ไปให้ปั๊บมีพวกเขาบอกว่าครูสติไม่มีหรือไงเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะครับผมอยากเป็นนักมวยแต่คนก็บอกว่ามันไม่เหมาะเราก็ไม่เป็นตรงนี้ต่อมาอยากเป็นหมอก็บอกเหมาะเป็นหมอดูมากกว่าเราก็เลยไม่เป็นตรงนี้นะเนี่ยชีวิตผมก็มาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเรียนธรรมศาสตร์ตอนนั้นนี่อยากเป็นนายอำเภอเพราะพ่อผมนี่เป็นนายอำเภอเก่าเป็นนายกเทศมนตรีคิดว่าจะเดินตามรอยพ่อเรียนธรรมศาสตร์โอ้โหคนอื่นเขาเรียน4ปีผมเรียนละเอียดมาก5ปีครับสนุกสนานทำกิจกรรมนะฮะเป็นประธานเชียร์โอ้โหวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ยกนักศึกษารัฐศาสตร์ตีกับนิติศาสตร์นี่นะครับจนมหาวิทยาลัยหยุดไป15วันนะฮะฝากเกษตรศาสตร์ดร.ไตรลงนี่เห็นปากดีๆนี่เจอผมเนี่ยสมัยเป็นนักศึกษานี่เดินหนีเลยไม่หนีก็ไม่ได้วันนั้นผมมา25แกมาคนเดียวนะมันก็ต้องหนีที่อะไรนะครับนี่ฮะแต่ก็จบนะครับคนอย่างผมนะแต่ที่จบมานี่ก็ยอมสารภาพที่จบมาเนี่ยไม่มีอะไรอาจารย์ช่วยนะเราก็แปลว่าโง่เองดีเพราะอะไรครับอยู่ปี5แล้วยังตกภาษาอังกฤษปี2นะวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเพราะคุณลองดูผมสิมีเค้าฝรั่งบ้างไหมออกเค้าคนที่ไหนครับออกเค้าคนปากใต้ยอมรับเลยแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าผมคนปากใต้เพราะอะไรทำไมพูดจาชัดอย่างนั้นเพราะคนปากใต้เขาบอกพูดงองูลำบากต้องเป็นพอหูพอหูคนอีสานห้ามหัวเราะนะเพราะคุณก็มีปัญหากับคอควายเหมือนกันเนี่ยงองูนี่พูดไม่ชัดแต่ผมนี่พูดชัดนะคนปากใต้แท้แท้ผมเสียดายแหมสมทำไมพูดงูชัดน่าจะพูดไม่ชัดเหมือนเขาเพื่อจะได้เป็นนายกบ้างเนี่ยเพราะนั้นระยะหลังสังเกตไหมครับพระเอกหนังเนี่ยไม่ค่อยมีคนปากใต้มันติดขัดเรื่องงองูนี่แหละครับเขาเล่นยากลองคิดภาพเนี้ยคนปากใต้เล่นเป็นชายกลางเนี่ยเจอกับพจมานเขาพจมานเราจะแต่งฮานกันถ้าเธอไม่รังเกียจเฮินของฉันพจมานเศร้าไปเลยนะฮะเจอแบบนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะฉากสำคัญนี่เล่นยากใช่ไหมอย่างเช่นฉากพระเอกจะหลอกกอดนางเอกในสวนเนี่ยมันก็ต้องหลอกว่างูมาใช่ไหมพอเห็นนางเอกเดินเดินหูมานางเอกที่ไหนจะตกใจเหรอครับนางเอกก็หันกลับมาใครเหรอนะคนนางเอกนึกว่า WHO หูนะฮะแต่อันนี้นักพูดรุ่นน้องผมคนหนึ่งอาจารย์อภิชาติดำดีแกบอกฉากนี้แก้ตกก็บอกไงบอกเราก็เดินตามนางเอกไปสิพอจะหลอกกอดนางเอกก็บอกคุณอสรพิษนางเอกก็จะหันมากอดเราตรงนี้นะแต่นั่นแหละฮะแก้ตรงนี้ได้แต่ว่าหน้าตาแกเป็นพระเอกไม่ได้นะครับเป็นได้แค่ผู้ใหญ่บ้านดำดีนะฮะก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกอีกเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ก็คือเนี่ยพอไปสอบภาษาอังกฤษแล้วมันจะได้แต่มันมีดวงครับคนเราเนี่ยวาสนานี่แข่งกันไม่ได้นะของอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับวันนึงไปยืนรอสอบอยู่ภาษาอังกฤษเนี่ยตอนอยู่ปี5นะมาเรียงแถวยาวเหยียดเลยเพราะอะไรครับพวกปี2ที่ตกอยู่ปี3ปี4ปี5เรียงกันเป็นตับเลยนะสามีของอาจารย์ที่สอบผมเอ่ยชื่อท่านด้วยความเคารพดร.กมลเผ่าวิจิตรท่านสอนภาษาอังกฤษปี4วันนั้นท่านนึกไงก็ไม่ทราบฮะลงมาหาภรรยาท่านพอเห็นแถวยาวๆนี่ท่านก็ตกใจนะครับมองดูอย่างโอ้โหอะไรกันเนี่ยเราคนดังเนี่ยเอ้าสุขุมเธอยังตกปี2อยู่เหรอ ผมได้โอกาสเลยรีบบอกภรรยาท่านแหละครับที่ให้ผมตก
กะยุ่งแยกให้แตกครอบครัวกันไปเลยนะท่านนึกยังไงก็ไม่ทราบครับท่านเปิดบังตาบอกกับภรรยาท่านนี่คุณวันนี้จะสอบเสร็จแล้วแถวออกยาวเหยียดอย่างเงี้ยภรรยาท่านบอกไม่รู้สิวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยจะดึกดื่นก็ต้องให้เสร็จไม่มีเวลาแล้วท่านว่าไงนะครับเอาอย่างนี้มาพวกเก่าๆผมสอบให้เอาไหมล่ะพวกเรานี่หูตั้งเลยนะครับภรรยาท่านบอกเอาสิท่านเลยบอกเอาพวกปีห้าขึ้นไปขึ้นไปสอบกับฉันเฮ้กันไปนะฮะ50 กว่าคนปีห้าปีหกปีเจ็ดดร.กมลบอกอะไรมันเยอะขนาดนี้ชัวร์ฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาเอานี่เข้ามาทีละ2 คนเลยอ่ะสุขุมเธอเข้ามาก่อนเลยชวนเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งผมก็รีบมองหาเพื่อนคนที่คิดว่าโง่กว่าเราอ่ะนะจูงเข้าไปเลยนะเข้าไปไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะนะฮะดร.กมลนั่นบอกไงไหมฮะอ่ะสุขุมผัดกันถามผัดกันตอบเป็นภาษาอังกฤษคนละประโยคถ้าถามแล้วตอบได้ดิฉันให้ผ่านเดี๋ยวถ้าสุขุมถามเพื่อนแต่เดี๋ยวถ้าถามก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวรอสักนิดนึงท่านคนลิ้นชักครับเปิดลิ้นชักยกหยิบภาพขึ้นมาภาพเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ผมจำได้แม่นยำเป็นภาพในหลวงเสด็จที่ธรรมศาสตร์ไปพระราชทานปริญญาให้กับพระเจ้าบัวดวงแห่งเบลเยียมท่านก็วางลงบนโต๊ะเอ้าสุขุมเธอดูรูปแล้วถามเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปนี้1 คำถามผมก็มองดูรูปเพื่อนผมก็มองผมสายตามันวิงวอนอนาคตมันอยู่ในกำมือผมแล้วมันถามแล้วมันมองผมก็เลยตัดสินใจชี้ไปที่ในหลวงแล้วถามมัน Who is this man มันยิ้มออกมาได้มันตอบด้วยความมั่นใจ The King ด็อกเตอร์กับกมลทำหน้ามองลำบากนะฮะเอาละผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วต่อไปนี้เป็นทีที่เธอจะต้องถามสุขุมบ้างถ้าเธอถามได้แล้วสุขุมตอบได้ฉันจะให้ผ่านทั้งคู่มันก็มองภาพผมก็มองมันทะลึ่งตาแต่มึงอย่าถามมึงยากนะอะไรเงี้ยมันไม่กล้าชี้พระเจ้าโบดวงมันกลัวผมจำไม่ได้มันมองอยู่ในสุดมันตัดสินใจชี้ที่ธงชาติมันถาม What is thisผมยิ้มออกมาได้ตอบด้วยความมั่นใจ The fact แล้วบอกไปได้แล้วตกลงดร.กมลให้ผ่านจบฮะจบพอจบสิเพื่อนเนี่ยเคยไปที่บ้านเราเขารู้ว่าเราพอมีฐานะมันยุส่งเลยเฮ้ยคุ้มพ่อแม่มีฐานะนี่พ่อมีฐานะนี่ไปเรียนเมืองนอกสิอเมริกาบอกจะบ้าเหรอจบมาแบบ Who is this man เนี่ยนะนี่เราเตรียมตัวแต่มันพูดทำให้เราเห็นอนาคตหมกไปสิอเมริกามีปริญญาขายเคยได้ยินไหมไอ้เราก็หูตั้งโอ้ยถ้าแบบนี้พอมีหวังจริงไหมเพราะถ้าเผื่อว่ามีปริญญาขายก็กลัวอะไรล่ะเราก็ไปเรียนไม่ได้ก็ซื้อกลับไม่มีปัญหาผมก็เลยตัดสินใจไปพอไปถึงนั่นแล้วเพิ่งนึกได้เชื่อมันได้ไงมันไม่เคยมาผมไม่เดินหาซื้อหรอกครับไม่มีโอ้ยไปตกระกำลำบากอยู่ที่นั่นนะครับแล้วไปตกระกำลำบากอยู่ที่นั่นนะครับไปตกระกำลำบากอยู่มากเลยเพราะอะไรครับเรียนไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ดีคิดถึงอะไรคิดถึงพี่ชายคนโตผมนี่ตอนผมจะไปท่านห้ามไม่ให้ไปไอ้ตอนนั้นเรานึกว่าขี้ฉาเห็นน้องได้ดีเราไม่ได้ทีเดียวอิจฉาก็ไม่ยอมไม่ไปแต่ว่าพ่อรักผมนี่น่ารักนะสมัยเด็กๆอ่ะผมก็เลยได้ไปก็จับจดหมายถึงพี่เขาสิบอกพี่สงสัยไม่รอดครับพี่เอ้ยพี่ช่วยบอกพ่อทีได้ไหมผมกลับก่อนที่จะเปลืองมากกว่านี้นึกว่าพี่เขาจะเชียร์ครับที่ไหนได้เขาบอกห้ามกลับโดยเด็ดขาดเรียนไปนะจะกี่ปีกี่ชาติก็เรียนไปเพราะอะไรครับถ้าไม่จบกลับมานี่จะพบหน้าใครก็ได้บอกเขาไปทั่วลาเขาไปทั่วไปเมืองนอกเนี่ยคำสอนของพี่นี่ทำให้ผมได้สติแล้วทำให้ผมรู้ว่าบางทีนี่คนเขาทักเขาท้วงเรานี่ไม่ใช่เขาไม่รักแต่เขาหวังดีเพราะนั้นใครถูกทักถูกท้วงเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นศัตรู
ช่ไหมฮะไม่เหมือนบางคนหมอใครทักไม่ได้เลยทักแล้วโกรธหาว่าเป็นฝ่ายแค้นไม่ได้นะคนเรานี่ต้องฟังกันบ้างผมเลยไปตกระกำลำบากอยู่ที่นู่นเกือบ3ปีนะครับเรียนภาษาอยู่8เดือนแล้วก็เรียนปริญญาโทคนอื่นก็เรียนปริญญาโทกัน2ปีผม2ปี8เดือนแต่ตั้งใจเรียนสติปัญญาไม่เลว12วิชาได้ A 11ตัวได้ดีตัวเดียวที่ตบมือท้าไป30ปีเขาได้เมื่อปี11เมื่อปี14แต่ตอนนั่งเครื่องบินกลับคิดไงไหมเพื่อนๆต้องไม่เชื่อว่าเราจบมามันต้องคิดนะว่าเราเนี่ยซื้อมาแน่นอนศักดิ์ศรีนี่สำคัญนะครับนี่ผมเลยตัดสินใจจะเป็นอาจารย์ด้วยเหตุนี้แหละครับเพราะอะไรครับจะได้พิสูจน์ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ได้ความรู้มาจริงๆตรงนี้ผมตัดสินใจเป็นอาจารย์เพราะเหตุนี้เห็นไหมชีวิตคนนี่มันเปลี่ยนผันนิดเดียวผมก็เลยอะไรครับกลับมาถึงได้2วันไปธรรมศาสตร์เลยจะสมัครเป็นอาจารย์โชคดีครับเจออาจารย์ที่คุ้นเคยกันเอามาทำไมล่ะสุขุมจะมาสมัครเป็นอาจารย์ครับเขาร้องฮะเอาทำไมครับเธอเนี่ยที่หายไปไปจบปริญญาโทมาแล้วครับเดี๋ยวนี้จบแล้วครับเดี๋ยวไปคุยก่อนเขาพาผมขึ้นไปที่ห้องชงกาแฟให้ดื่มขอดูตามสคริปต์เห็นเราได้ A ตั้ง11ตัวนี่เธอเรียนขนาดนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับคนเราเวลามันได้ดีมักจะลืมตัวเงี้ยฉันถามเธอตรงๆเลยทุกคนเธอนี่รักธรรมศาสตร์บอกรักครับถ้ารักนี่เธอช่วยไปสมัครที่อื่นได้ไหมอะไรนะอาจารย์ทำไมรักก็ต้องไปที่อื่นน่ะเธอเคยสร้างปัญหาให้ธรรมศาสตร์ไปเยอะอยู่เพราะนั้นขอร้องเถอะนะอย่ากลับมาสร้างปัญหาอีกเลยก็ไม่ให้โอกาสเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละเดี๋ยวบรรยากาศเดิมๆเธอก็เป็นแบบเดิมเพราะนั้นใครที่เคยทำอะไรล้มเหลวไว้ระวังทีเดียวนะบางคนไม่ยอมจำเคยเป็นนายกแล้วบ้านเมืองชิบหายแล้ววันนี้ยังบอกขอกลับเป็นอีกเที่ยวนะนี่เลยเป็นถึงสิ่งที่ทำให้ผมสมชานไปรามคำแหงโชคดีที่รามคำแหงตามีแววไม่ใช่ตามีแววอะไรหรอกพอดีก็เพิ่งเปิดช่วงนั้นนะเพราะก็เพิ่งเปิดได้เพิ่งปีแรกเลยแหละครับต้องการอาจารย์ทีเดียวเป็นร้อยๆเราเลยคอยติดกลุ่มไปด้วยโอ้ยเป็นอาจารย์รามตอนแรกๆนี่ไม่ได้อยากเป็นเลยนะครับนะฮะเข้าไปนี่แล้วรู้สึกเป็นอาจารย์ชั้น2ด้วยเพราะรามคำแหงตอนนั้นเพิ่งเปิดตลาดวิชานะใครๆก็บอกว่าซ่องโจรใครๆก็บอกว่าโอ้ยที่รวมของกองขยะอะไรต่างๆไปไหนนี่เดินใครถามเป็นไงเป็นอาจารย์แล้วเดินหนีทำไมกลัวถามมาสอนที่ไหนนี่บางคนว่าอะไรก็ไม่รู้เราเดินไม่ตั้งใจมันตะโกนถามสอนที่ไหนคนยิ่งหันดูเป็นกลุ่มเลยแต่ยังว่าเล่นผมยากหันกลับไปถึงแถวๆหัวหมากเผื่อก็นึกว่าเอแบกไม่ใช่อะไรหรอกนี่นั่งกดดันอยู่นะโอ้แต่ชมนะผมขอชมนะท่านอธิการท่านแรกเนี่ยดร.ศักดิ์นี่โอ้โหท่านสร้างขวัญกำลังใจให้เรามากเลยตอนนั้นท่านประชุมอาจารย์บ่อยเลยครับบ่อยเดี๋ยวประชุมประชุมเสร็จท่านก็บอกขอให้พวกเราภูมิใจที่ได้เป็นอาจารย์รามภูมิใจเพราะอาจารย์รามนี่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดในบ้านเมืองรู้นะทำหน้าที่สำคัญลองคิดดูสิอาจารย์หมายอะไรอื่นเขาทำงานง่ายเอาคนเก่งไปสอนให้ได้ปัญญายังไงไงก็ได้แต่อาจารย์รามปั้นดินให้เป็นดาวบางคนปั้นดินให้เป็นดาวแล้วคิดไงแล้วกูจะปั้นไว้แล้วมันก็ลอยก็บอกไม่ต้องห่วงเชื่อที่เราทำได้คนสมัยนั้นไม่รู้จักตลาดวิชาสมัยก่อนเขาก็เคยมีผมนี่ดร.ศักดิ์คนนี้นี่จบธรรมศาสตร์สมัยตลาดวิชาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมโอ้ยท่านยกตัวอย่างเราก็พยายามตอนนั้นก็พยายามสอนติดสอนติดสี่ปีห้าปีถึงจะได้ผลนะลูกศิษย์รุ่นแรกจบออกไปน่าสงสารไปสมัครงานที่ไหนก็เขียนไม่รับคนจบละไม่รับคนจบหลักดูนะรามตอนนั้นต้องแห่กันไปสอบราชการเนี่ยก็กีดกันไม่ได้แหมจะพอสอบผู้พิพากษารุ่นแรกเข้าช่วงนั้นนะฮะตีลาเข้าสอบเนี่ยพลาดหัวหนังสือพิมพ์เลย
ผู้พิพากษารุ่นนี้ลามกวาดเรียบเพราะอะไรครับพันคนนี่ลามได้500คนเพราะเราเข้าสอบเป็นหมื่นแต่เขาไม่ประกาศของใครตกเท่าไหร่นะเขาประกาศเฉพาะที่ได้สอบประหลัดอำเภอลาม600จุฬา200เพราะเข้าสอบ200ลามก็เริ่มมาตอนนี้เราก็มากไปไหนก็ผมนี่แหละครับสอนลามครับนี่มันบางทีเราทำงานอะไรเนี่ยเรารู้เป้าหมายมันก็เกิดความรักความภูมิใจตรงนี้นะแล้วอยู่ในร้านนี่ก็รุ่งเรืองได้เป็นอาจารย์โอ้ยขึ้นมาถึงได้เป็นอธิการได้เป็นอธิการถึง2สมัยแต่สมัยที่2เกือบไม่ครบลูกศิษย์นี่ก็ฝีมือลูกศิษย์เราเชิญท่านนายกไปปิดงานกีฬาที่ลานมันไปชกหน้านายกก็ไม่เตรียมกับเราเลยนะไปล่อโดยไม่บอกเลยโอ้โหเราทำไงอะตอนนั้นนั่งคิดในใจเฮ้ยตรงนี้แย่แล้วผมเลยตัดสินใจลาออกที่ตัดสินใจลาออกทำไมทราบไหมครับเพราะรู้ว่าทำไมลาโดนไล่แน่ไม่ตัดสินใจลาไปเลยนะครับดีกว่าถูกไล่โอ้โหพอลาก็ตอนนั้นแหละครับเหตุการณ์กับตลปัดเลยหมานังซึ่งพิมพ์แซ่ซองสรรเสริญไม่เคยเห็นใครรับผิดชอบเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอ้ยคนชื่นชมขนาดองค์การนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ปรับกับเราด้วยนะทิ้งไว้ชิงพริบกันเนี่ยขึ้นมาขอร้องให้อยู่ต่อแต่คนยังสุขุมเสียใจผมลูกผู้ชายลาเลยลาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ที่เป็นในในยังรู้ใบลาอยู่ที่นู่นสภามหาวิทยาลัยเด็กก็แห่ไปสภามหาวิทยาลัยเลยไปอัดสภามหาวิทยาลัยบอกอย่าอนุมัติให้ลาออกนะสภามหาวิทยาลัยก็เลยไม่อนุมัติท่านนายกสภาก็โทรมาหาผมตกลงเราไม่อนุมัติอาจารย์จะว่าไงบอกจะว่าไงไปอยู่ต่อสิฉันก็อยู่ต่อจนครบ2สมัยนะแล้วพอออกจากอธิการแล้วนี่ก็ว่าเวอยู่พอสมควรเพราะอะไรครับมันไม่มีงานอะไรที่มันจะมีชีวิตชีวาในช่วงนั้นนะก็มาเกิดนี่มีอาชีพใหม่ๆเป็นวิทยากรนะเป็นวิทยากรนะครับถูกเชิญไปบรรยายที่นั่นถูกเชิญไปบรรยายที่นี่โอ้โหคุณไม่ค่อยได้ผลไปบรรยายนี่ค่อยบรรยาย3ชั่วโมงนี่ไม่ถึงชั่วโมงนี่ครึ่งหลังนี่หลับไปกว่าครึ่งแล้วเนี่ยพอครบ3ชั่วโมงนี่ทั้งห้องเลยกดมนสนิทเลยนะครับเราไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะครับที่ไหนก็เชิญแล้วไม่เคยเชิญซ้ำเลยบางแห่งเชิญแล้วเนี่ยเวียนไปบอกเพื่อนๆอย่าเชิญทีเดียวนะยิ่งกว่าผ้าไปอีกนะครับกองคนหลังทำยังไงล่ะเราก็อยากจะมีก็ยอมตัดสินใจแล้วครับนะฮะก็เรียนแบบเขาแล้วครับนะคนไหนเป็นวิทยากรดีๆนี่เราก็ทราบอยู่นะใครตอนนั้นสมัยนั้นนี่ดร.เสรีวงศ์มนทานโอ้โหท่านมือหนึ่งผมบอกดร.เสรีเลยจะเรียนแบบแต่เรียนแบบเรื่องการบรรยายนะ เรื่องอื่นเป็นเรื่องเฉพาะนะฮะ เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะลอกเรียนแบบกันไม่ได้นะครับอีดนี่ไปบรรยายที่ไหนบอกด้วยนะทำไมผมอยากจะไปดูสักครั้งเพื่อจะได้เห็นว่าการบรรยายให้คนฟังเขาทำกันยังไงถึงผู้คนสนุกสนานนักขนาดคนเป็นลูกศิษย์เรานะอาจารย์สุรวงศ์อาจารย์สุรวงศ์วัฒนกุลมาหรือเปล่าครับมองไม่ค่อยเห็นเลยคุณยืนหรือนั่งวะเนี่ยโอ้ขนาดกระโดดไม่ค่อยเห็นตัวเลยได้ไหมนี่นะอาจารย์สุรวงศ์นี่เป็นลูกศิษย์ผมแต่ว่าตั้งแต่จบจากรามมานี่พอเอาดีทางวิทยากรเป็นลูกศิษย์แล้วก็ตามไปดูแบบเขาครับว่าไอ้แบบอย่างที่ดีนะเป็นยังไงนักคนเรานี่นะครับถ้าไม่ยิงทะนงนักยอมเรียนแบบอย่างที่ดีได้นะครับมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคนเราถ้าเราเรียนรู้จากคนอื่นอย่างผมนี่แม้กระทั่งดร.เสรีเป็นรุ่นน้องอาจารย์สุรวงศ์นี่เป็นรุ่นอะไรครับรุ่นลูกเลยซ้ำไปลูกศิษย์เนี่ยนะเราก็เรียนแบบได้นะเอาในทางที่ดีตรงนี้หนักใจหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีเพราะแบบดีๆไม่ค่อยมีเลยนะเพราะนั้นต้องพยายามตรงนี้แหละครับคนเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะเวลาไปบรรยายเราเนี่ยถ้าเราชอบโทษคนอื่นเนี่ยนะครับมันประสบความรุ่งเรืองยากอย่างผมไปบรรยายเนี่ยเวลาคนฟังหลับผมคิดอยู่เสมอผมไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดบางคนนี่พอบรรยายคนฟังหลับอย่านึกอะไรวะนึกว่าสีซอยควายฟังถ้าไ
ค่พูดอย่างนี้แล้วก็หาความจำเริญในชีวิตไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราบรรยายแล้วคนฟังหลับนี่เขาคิดไงมั้ยแย่เว้ยไม่มีใครทนฟังควายสีทอเลยเว้ยนั่นถ้าเรามองข้อจุดอ่อนข้อบกพร่องของเราบ้างนี่นะครับเราก็จะสามารถแก้ไขตัวเราเนี่ยให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ตรงนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่นะครับระวังนิดนึงนะครับคนเรานี่พอแก่ตัวพออายุมากขึ้นมันมักจะเป็นโรคอะไรเขาเรียกว่าโรคหลงตัวเองนะครับนะหลงตัวเองกับหลงอำนาจคล้ายๆกันนะครับคนหลงอำนาจนี่ดูง่ายครับคือชอบหัวเราะอยู่ในลำคอครับพวกหลงอำนาจใครถามอะไรก็ใครถามอะไรก็นั่นแหละครับพวกหลงอำนาจนะฮะนะมันต้องระวังนะครับเพราะไอ้ของอย่างนี้นี่ผมเองนี่ผมยอมรับเลยขนาดที่บางทีนี่ตัวเราเองเนี่ยนะเที่ยวสอนคนนั้นสอนคนนี้บางทียังเผลอเลยครับไอ้เรื่องหลงตัวเองมีอยู่ข่าวตอนนั้นผมอายุ40อายุ40นั่งอยู่โทรศัพท์ดังขึ้นมีคนโทรมาหาชื่อคุณพรมสรรพงษ์สุธรรมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โทรมาหาผมรับโทรศัพท์อาจารย์มีอะไรล่ะคุณพรมสรรอาจารย์ช่วยหน่อยนะช่วยแสดงหนังให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะสร้างพระเอกใหม่ผมตอบไปว่าไงจะไหวหรือคมสันบอกเปล่าผมไม่ได้ให้อาจารย์เป็นพระเอกผมจะให้อาจารย์ช่วยเล่นเป็นพ่อพระเอกหน่อยที่ผมตอบคมสันไปว่าจะไหวหรือนี่ผมกำลังคิดอะไรอยู่ครับกำลังคิดว่าเขาจะเอาผมเป็นพระเอกคนอายุ40มีสิทธิ์คิดไหมว่าจะเป็นพระเอกถ้าคนอายุ40คิดว่าจะเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เนี่ยแสดงว่าโลกหลงตัวเองกำลังเกิดขึ้นแก่เขาแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้นี่ต้องระวังนะครับผมลืมบอกไปเรื่องนั้นเรื่องคำมั่นสัญญาครับเขาจะสร้างพระเอกใหม่สันติสุขเขาจะให้ผมเป็นพ่อสันติสุขผมนึกเขาจะให้ผมเป็นพระเอกผมเลยพลาดโอกาสที่จะได้เป็นพ่อสันติสุขก็นับว่าเป็นโชคดีของสันติสุขไปนะครับเห็นไหมฮะในคนเราบางทีไม่ค่อยเห็นหรอกครับไอ้ความผิดพลาดของตัวเองสังเกตไหมครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือดาราผมไม่ได้ว่าดารานะใครอ่านหนังสือดารามันจะมีคอลัมน์อยู่คอลัมน์พวกคอลัมน์อะไรครับพวกคอลัมน์หามิตรทางไปรษณีย์นะหามิตรทางไปรษณีย์มันมักจะเขียนไปนะครับรักสนุกชอบเสียงเพลงเป็นคนไม่ดูถูกเหยียดหยามคนจนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กำลังเหงาต้องการเพื่อนอ่านดูแต่ละคนนิสัยดีๆทั้งนั้นแต่ที่สงสัยแล้วทำไมไม่มีเพื่อนวะเนี่ยทำไมมันนิสัยดีแล้วมันไม่มีเพื่อนวะเนี่ยต้องไปเขียนหาเพื่อนทางไปรษณีย์ตรงนี้นี่ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันไม่ใช่อะไรหรอกครับเขาคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งซึ่งต้องระวังในส่วนนี้นะผมก็เลยเป็นวิทยากรซึ่งประสบความสำเร็จตามสมควรแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำอยู่ก็คือวิเคราะห์การเมืองครับคนที่ดึงผมเข้าสู่นี่ก็คือคุณโอวาทผมรัตนพงศ์หมาป่ะครับคุณโอวาทนะฮะคุณโอวาทนี่นะครับเชิญผมไปวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์กันมา7ปีแล้วครับการเมืองบ้านเรานี่วิเคราะห์ได้ทุกวันนะครับเพื่อคุณนาติดตามฟังด้วยนะ 96.5 นะครับเวลา 10:15 ถึง 10:30 อีกอันนึงก็คือลูกทุ่ง FM 95นะครับตอน 6:45 พูดได้ทุกวันนะการเมืองทำไมถึงต้องพูดเรื่องการเมืองครับ เพื่อให้พวกเราเนี่ยเพื่อให้คนจำนวนมากเนี่ยได้รู้เท่าทันนักการเมืองครับเพราะนักการเมืองบ้านเราเนี่ยผมยอมรับเลยเที่ยวนะสภาเขาอุดมไปด้วยเสือสิงกระทิงนะมีคนเติมเสร็จกระทิงแรดเสือสิงกระทิงแรดนี่ถูกต้องแล้วคนเป็นนักการเมืองควรจะเป็นเสือสิงกระทิงแรดเพราะถ้าลองคิดดูสิท่านนักการเมืองของเราเป็นอะไรครับกระต่ายจิ้งหรีดนะกระแตกระรอกนะผมว่าคงไม่มีฝีมือความสามารถที่จะมาดูแลบ้านเมืองได้มันต้องเสือสิงกระทิงแรดแต่บางทีเขามาใช้ตรงนี้เนี่ยกับประชาชนเนี่ยมันต้องระวังกันตรงนี้เพราะอะไรครับลองดูสิครับมันเป็นภาวะอะไรก็ไม่ทราบในบ้านในเมืองเราฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลอภิปรายเสร็จเรียบร้อยคนลงมติไม่ไว้วางใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะว่า
บางทีนี่หวังประโยชน์กันจนเกินไปแล้วเราลองดูง่ายๆจนกระทั่งทำให้คนเนี่ยบางทีเราเกิดความสับสนตกลงจะเชื่อใครดีระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมยกตัวอย่างนะครับดูสิครับเมื่อครั้งที่พรรคความหวังใหม่เป็นรัฐบาลบิ๊กยิ้วนี่เป็นนายกตอนนั้นในบ้านเมืองเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องกู้เงินจาก IMF คุณจิ๋วรัฐบาลจิ๋วทำจดหมายที่เรียกว่าจดหมายแสดงเจตจำนง LOI ส่งให้ IMF ขอยืมตังค์พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านฝ่ายปัดบอกจะเอาจดหมายนั้นส่งให้ IMF นี่ต้องมาให้สภาผู้แทนอนุมัติก่อนเพราะถือเป็นสนธิสัญญาพรรคความหวังใหม่บอกไม่ต้องจดหมายฉบับนี้นั้นเป็นจดหมายแสดงเจตจำนงฝ่ายเดียวไม่ต้องผ่านสภาพรรคปฏิบัติบอกต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้พรรคความหวังใหม่บอกไม่ต้องส่งไปเลยครับได้เงินงวดแรกมาปรากฏว่า3เดือนต่อมาพรรคความหวังใหม่ต้องลาออกประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาลแทนครบ6เดือนต้องทำจดหมายฉบับที่2คราวนี้ประชาธิปัตย์เป็นคนทำบ้างประชาธิปัตย์ซึ่งเคยยืนยันว่าจดหมายฉบับนี้ต้องผ่านสภาพอคราวนี้เป็นรัฐบาลบอกไม่ต้องผ่านนะข้าก่อนลืมไปข้างความหวังใหม่ซึ่งไปกลายไปเป็นฝ่ายค้านนี่นะครับที่ปกติบอกว่าไม่ต้องผ่านคราวนี้เป็นฝ่ายค้านบอกเฮ้ยต้องมาผ่านก่อนคราวนี้เอาแล้วทำไมคราวที่แล้วบอกไม่ผ่านคราวที่แล้วดูรัฐธรรมนูญไม่ละเอียดแล้วเราล่ะตกลงไอ้ความทิ้งอยู่ตรงไหนครับว่าไอ้จดหมายนั้นเนี่ยมันควรจะผ่านสภาผู้แทนไหมเห็นไหมครับถ้าเป็นฝ่ายค้านพูดอย่างเป็นฝ่ายรัฐบาลพูดอย่างจำได้ไหมครับเมื่อสมัยที่คุณชวนเป็นนายกครั้งแรกฝ่ายค้านคุณเฉลิมออกมาเลยตอนสปก.4/01จำได้ไหมครับอย่าให้ผมได้เป็นรัฐบาลนะล้างคุกรอไปเลยนะสุเทพเสื้อสุบรรณรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะยันไปจนทั้งเกษตรที่ภูเก็ตเนี่ยสปก.4/01นี่เข้าคุกแน่นอนไอ้เราก็อยากเห็นเขาเข้าคุกถูกไหมครับก็เลยเปลี่ยนข้างได้บรรหารมาเฉลิมก็เป็นรัฐมนตรีถัดมาโชวลิศเฉลิมก็เป็นรัฐมนตรีสองปีมีใครเข้าคุกบ้างครับก็เห็นอยู่ดีกินดีกันเหมือนเดิมแต่ตกลงไอ้เรื่องเข้าคุกเนี่ยพูดมาทำไมล่ะครับอ้าวแต่ไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นตามกับความหวังใหม่เพราะตอนความหวังใหม่เป็นรัฐบาลจำได้ไหมครับประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่โกงแน่นอนอย่าให้ฉันได้กลับไปเป็นรัฐบาลนะเข้าคุกแน่นอนตั้งแต่รัฐมนตรีศึกษาจนกระทั่งถึงตรงนั้นถึงเสร็จศึกษาธิการอำเภอเราก็อยากเห็นเขาเข้าคุกเหมือนกันตอนคุณชวนได้เป็นนายกขึ้นมาเราดีใจหวังเห็นพวกนั้นเข้าคุกนะเห็นก็ยังอยู่ดีกินดีอยู่เนี่ยตกลงไม่ตกลงนี่ไอ้ตกลงนี่ผิดจริงหรือไม่ผิดจริงนี่เห็นไหมครับมันมองไม่เห็นมันมองไม่เข้าใจก็ต้องได้มีการวิเคราะห์การเมืองให้ฟังกันว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องพูดอะไรเนี่ยเราฟังนี่ต้องกรองไว้ก่อนเพราะอะไรครับเขาจะพูดตามจุดยืนของเขาเนี่ยอย่างนักการเมืองซึ่งสมัยก่อนเป็นขวัญใจคนกรุงเทพที่ท่านเป็นที่เขาเรียกท่านว่าเซลแมนฝันเฟื่องเอ่ยชื่อไปเลยคุณสมัครสุนทรเวชมีใครไม่รู้จักบ้างโอ้โหสมัยคุณสมัครเป็นฝ่ายค้านนี่อย่างนี้เลยนะสมัยรัฐบาลเปรมนี่ผมจำได้เลยรัฐบาลเปรมปี24เนี่ยนะครับคุณสมัครเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเปรมปี24นี่ลดค่าเงินบาทรัฐบาลออกมาบอกลดค่าเงินบาทไม่มีปัญหาคุณสมัครเป็นฝ่ายค้านลดค่าเงินบาทบอกไม่มีปัญหาได้ไงคำว่าลดก็เห็นอยู่แล้วว่าหมดค่านะคนบอกเออจริงเออจริงนะในสมัยรัฐบาลเป็นคุณวีระมุสิกพงศ์เป็นอะไรครับเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแก้ปัญหารถเมย์ด้วยการขึ้นค่ารถเมย์คุณสมัครเป็นฝ่ายค้านถ้ารัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องค่ารถเมย์ด้วยการขึ้นราคารถเมย์เอาใครมาเป็นก็ได้ทำไมไม่คิดถึงรถ2ชั้นทำไมไม่คิดถึงรถพ่วงอะไรต่างๆโอ้โหคุณสมัครตอนเป็นฝ่ายค้านประชากรไทยคนนิยมมากหมดเลือกตั้งคราวนั้นคุณสมัครนะฮะจาก32เสียงเพิ่มมาเป็น36เสียงคราวนี้คุณสมัครถูกคุณเปรมเชิญมาเป็นรัฐบาลบ้างนั่งที่ไหนไม่นั่งนั่งที่กระทรวงคมนาคมเลยล่ะครับเนี่ยพอดีว่า
มีการลดค่าเงินบาทอย่างนั้นกันครับพอลดค่าเงินบาทตอนที่คุณสมัครเป็นฝ่ายรัฐบาลอาสาออกทีวีเลยลดค่าเงินบาทแล้วพี่น้องไม่กระเทือนอะไรเลยนะใครที่พรุ่งเมื่อวานนี่กินก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทพรุ่งนี้ลดค่าเงินบาทแล้วกินก๋วยเตี๋ยวก็10บาทเหมือนเดิมเออไม่กระเทือนเลยคนจะกระเทือนมีเฉพาะคนที่จะไปเมืองนอกนะถ้าใครไปไม่ไปเมืองนอกนี่อาจจะโชคดีด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้สมมติว่าคนไปทำงานตะวันออกกลางส่งเงินกลับมา100ดอลลาร์เมื่อวานนี้แลกได้ 2,200 วันนี้พรุ่งนี้ไปแลกลดค่าเงินบาทแล้วได้เป็น 2,400 โอ้โหลดค่าเงินบาทนี่ดีแต่คนจำได้เอาแล้วคราวก่อนทำไมพูดอย่างนั้นนะแล้วก็ปีไปอะไรครับไม่มีกันทำไมต้องไปขึ้นค่ารถเมย์เองอีกท่านก็เลยต้องขึ้นค่ารถเมย์ท่านออกมาบอกคนกรุงเทพจะมาเอาเปรียบคนบ้านนอกได้ไงคนบ้านนอกขึ้นรถเมย์ที่สามสี่บาทคนกรุงเทพจะมาหกสลึงอยู่ได้ไงคนบอกแล้ววันก่อนทำไมไม่พูดอย่างนี้ เขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลแล้วเพราะนั้นพอจาก36เลยเหลือ24นะฮะกลับลงไปตรงนี้เนี่ยเพราะตรงนี้นะครับเราเนี่ยต้องมองการเมืองเนี่ยนะครับเราจำเป็นเนี่ยต้องมองการเมืองอย่างเข้าใจในตรงนี้นะมันก็เลยเป็นความจำเป็นขึ้นมาอย่างวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีการเลือกวุฒิสภานะเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันนะในส่วนนี้นะครับเพราะว่าท่านเราไม่รู้เท่าทันนักการเมืองนี่บางทีเขาทำให้มันเกิดเรื่องซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาก็ได้ตัวอย่างอย่างเช่นเราเลือกวุฒิสภาเราเลือกไปทำไมคำตอบก็คือเราเลือกไปกันกรองงานของสภาผู้แทนเราเลือกไปควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนเราควรเลือกคนที่เป็นเครือญาติควรคนที่เกี่ยวดองกับนักการเมืองไหมครับก็ไม่ควรแต่เห็นไหมฮะนักการเมืองไม่รู้ไม่ชี้เขาว่ามีเลือกตั้งไม่ใช่เหรอทำไมเมียผมว่างอยู่ส่งลงไปสมัครเอาสภานี่เขาตั้งใจจะให้ไปคุมนักการเมืองถ้าเกิดเลือกเมียนักการเมืองเข้าไปจะคุมกันเหรอครับหรือว่าเป็นผัวเมียยิ่งคุมเข้มยิ่งคนไทยนี่ส่วนใหญ่จะถือคติอะไรครับไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยนะฮะก็คือเล่นพวกชัดเจนอยู่เนี่ยนะเลือกไม่ได้นะครับแบบนั้นนะครับเห็นไหมฮะแต่นั่นแหละครับใครจะสมัครก็สมัครได้เขาไม่ห้ามนะเขามีกฎเกณฑ์แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราคนเลือกเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันนักการเมืองแล้วก็คงจะไม่เลือกคนที่เป็นเครือข่ายของนักการเมืองเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกอันนี้เป็นเรื่องซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การเมืองอยู่เพราะนั้นตรงนี้ฮะที่ทำให้ผมเนี่ยยังพอยังชีพอยู่ได้ในตรงนี้นะครับแต่พูดวันนี้ไปแล้วนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเทปมวลนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับนะเพราะเหตุว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ผมก็ถือคตินะความกลัวทำให้เสื่อมที่พูดมานะก็ล่วงเกินคนไปเยอะแต่ผมคงไม่ขอโทษผมไม่ขอโทษเด็ดขาดแล้วผมก็คงไม่แสดงความเสียใจด้วยผมไม่ใช่นายกผมขออโหสิครับขอให้แผ่เมตตาผมด้วยครับนึกว่าช่วยกันให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีนะฮะเอาละครับผมเองก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็บอกไว้แล้วว่าขออาจารย์พะเยาเนี่ยช่วยทำหมากินหน่อยนะไหวไหมเพราะว่าผมถือท่านเป็นThe girl of my best friend.
ของสุขุมเอลวิสนวลสกุลสุขุมเอลวิสนวลสกุลเหมาะสมแล้วค่ะไม่ต้องเถียงกันเลยสุขุม first name Elvis middle name and นวลสกุล surnameครบทั้งสามสกุลแม่ท่านรู้ไหมเดี๋ยวขอสารภาพฟูเลยตอนนี้เพราะตั้งแต่ท่านสุขุมเอลวิสกล่าวถึงดิฉันว่าตอนกลางให้ขึ้นมาช่วยทำมาหากินเนี่ยดิฉันนั่งไม่มีความสุขเลยเจ้าพระคุณเอ๋ยฟังอะไรไม่รู้เรื่องว่าอะไรเห็นคนข้างๆก็หัวเราะก็หัวเราะตามไปด้วยแต่ไม่รู้เรื่องเพราะนึกในใจว่าเมื่อไรถึงกูมันนั่งไม่มีความสุขนึกว่าจะมาฟังสบายๆจริงๆตกใจไปหมดแต่พอทิ้งท้ายว่า the girl of my best friend เท่านั้นแหละวิญญาณของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมันขึ้นท่านเห็นบ้างไหมมันลอยขึ้นมาเลยมันคึกมันขึ้นเลยพอมันขึ้นก็จะต้องมอบเพลงนี้ยานสุขุมซึ่งตรงกันเลยค่ะเพลงนั้นบอกว่าฟังดนตรีชวนลีลาดนักโอ้ที่รักมาสิมาเต้นบล็อกกลองมันรัวให้ตื่นตัวเพลงร็อกมาเป็นร็อกร็อกร็อกกันให้เยอะก็แค่นั้นแหละตอนเด็กๆเรียนร้องเพลงเชียร์เพลงเชียร์นี่ทำไมฮะต้องคึกคักต้องเร่งร้าวไม่เป็นภาษาไม่เป็นคำก็ได้ค่ะวิ่งสวิงสวิงวิ่งสวิงวิ่งสินาเอ้าหลักชัยอยู่ข้างหน้าต้องอย่างนี้ถ้าสมมติเรามาบอกว่าไม่ได้คนไทยมีวัฒนธรรมต้องร้องเพราะๆนิ่มๆก็เริ่มเชียร์สิครับเพลงเชียร์โรงเรียนนี้วัฒนธรรมชาติไทยวิ่งสิวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งเข้าไปตอบได้ตอบได้นะครับนี่คืออารมณ์เพลงเอ้าชี้ให้เห็นชัดกว่านี้อีกที่จะทำให้เรายิ้มได้กับอารมณ์เพลงถ้าท่านเศร้านะคะฟังเพลงถ้าท่านสนุกฟังเพลงถ้าท่านเสียใจฟังเพลงถ้าท่านดีใจฟังเพลงไม่เสียหายเลยค่ะฟังเถอะค่ะอ้าวอย่างถ้าเป็นยุคดิฉันยุคอาจารย์สุขุมยุคคุณอ้อยกับคุณตีทันไหมเนาะถ้าเพลงรักต้องคุณเอื้อสุนทรสนานเย็นรู้แซ่แฟร์กระแจงเชื่อแน่แพงโซแฮนเดลโอ้ยอาทิตย์หมาโอ้ยนอนหลับฝันเฮ้ยปะพิกแล้วรอให้คุณเอื้อซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ที่ร้องเพลงรักเยี่ยมที่สุดมาร้องเพลงปลุกใจคุณเอื้ออาจจะร้องด้วยลีลาของท่านไม่ได้ผิดนะแต่อารมณ์เพลงท่านดูนะเปลี่ยนเปลี่ยนดังเสียงฟ้าฟ้าโรมโรมที่หน้าทางเสลอตาหลอกคุณแบกเดินนอนกว่าแต่ถ้าเป็นเพลงปลุกใจต้องคุณสันติรุนเพภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางรบเลยคุณสันติร้องด้วยสไตล์เพลงปลุกใจแต่มาร้องเพลงรักเปลี่ยนเปลี่ยนดังเสียงฟ้าฟ้ามันไม่ตกเตียงตายเลยไม่มีวันได้นอนหลับเลยนี่คืออารมณ์ของเพลงและในนี้มีผู้บริหารมาเยอะเรียนขอกราบเรียนเมืองไทยเราณยุคนี้ผู้บริหารต้องร้องเพลงเต้นอย่างน้อยหนึ่งเพลงหัดไว้เพลงหากินหัดไว้เลยและจงเลือกเพลงที่ตรงกับบุคลิกตัวเองถ้าเป็นคนว่องไวร้องเพลงเร็วๆที่มั่วได้ถ้าเป็นคนนุ่มๆก็ร้องเพลงที่นุ่มที่นุ่มได้อย่างดิฉันเนี่ยเรียนชอบเพลงรวงทองเรียนชอบร้องเลยสิงที่สุด2เพลงนั้นต้องตรงกับบุคลิก3ต้องร้องให้ถูกจังหวะและทำนองอย่างอื่นไม่เพราะช่างมัน4ถ้าบังเอิญเราร้องแล้วเก่งบังเอิญเราร้องเก่งเลยไปที่ไหนท่านคะร้องเพลงหน่อยค่ะท่านคะร้องเพลงหน่อยแล้วเราร้องเก่งร้องแบบสุนทราภรณ์เลยเนี่ยท่านต้องกลั้นใจนะพอลูกน้องหรือแขกเชิญเราปั๊บร้องท่านร้องเพลงเพียงเดียวเพลงเดียวแล้วจบกลั้นใจเลยนะอย่าบอกว่าไหนๆผมขึ้นมาแล้วขอเพลงคู่อีกสักเพลงที่รอเพลงยาวเหยียดตายเลย
คะร้องเพลงเดียวแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในโลกเพลงเดียวจริงๆร้องเพลงเดียวจบกั้นใจลงมาเลยแต่ถ้าท่านร้องไม่ได้จริงๆอย่าไปออกตัวอย่าไปไม่ได้อย่าไปเที่ยวนัดกับดนตรีก่อนไม่ต้องท่านสรุปเลยว่าผมนั้นมีตัวแทนคนนึงซึ่งเก่งมากแล้วก็เรียกลูกน้องท่านที่มันร้องเพลงเก่งหรือเรียกเพื่อนท่านที่ร้องเพลงเก่งที่มันลอยอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครเรียกอ่ะขึ้นมาลอยเป็นการทำบุญนะท่านไม่เสียหน้าด้วยจริงหรือเปล่าเออนี่ฉะนั้นผู้บริหารจำที่ดิฉันบอกไว้นอกจากเรื่องเพลงแล้วนะคะนอกจากเรื่องเพลงแล้วดิฉันเรื่องคำพูดของคนปากใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนใต้นี่พูดตรงพูดแข็งที่พูดเนี่ยนี่ต้องพูดเรื่องนี้มากๆเพราะอยากจะบอกเขาปรับปรุงในเรื่องนี้เพราะยุคนี้มันยุค2000วันหนึ่งเรียนไปทำผมไปสบายๆทำผมในหมู่บ้านร้านอยู่ในหมู่บ้านแต่งตัวธรรมดาไม่แต่งตัวเลยใส่เสื้อตัวเก่งตัวไม่แต่งหน้าเราไปนั่งทำผมนั่งทำอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาถึงมาทักดิฉันทักปั๊บดิฉันรู้เลยว่าปักใต้แน่นอนเพราะท่านพกทองแดงมาด้วยท่านบอกอาจารย์กะอาจารย์กะสวัสดีค่ะหนูชอบอาจารย์ที่สุดเลยหนูนะติดตามอาจารย์ตลอดหนูไม่เคยนึกเลยว่าตัวจริงสวยกว่าในทีวีอาจารย์ตัวจริงสวยจังเลยเดี๋ยวก็ยืดค่ะค่ะใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละค่ะอาจารย์หน้าตึงมากโอ้ดิฉันชื่นใจยืดเลยเพราะสิ่งนี้เป็นความภูมิใจที่สุดเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนผู้หญิงที่หน้าไม่รักดีอ่อนกว่าตัวจริงอ่อนกว่าตัวจริงฟังให้ดีนะคะอ่อนกว่าชีวิตจริงและอายุจริงโอ้ยอาจารย์หน้าตึงยังอาจารย์หน้าตึงจังเลยเดี๋ยวจะยืดประโยคต่อไปเสืออาจารย์หน้าตึงจังเลยใช้กีมอะไรเดี๋ยวมันจะเอ่ยปากว่าใช้กีมอะไรแต่คอเหี่ยวเดี๋ยวก็นิ่งเลยนะบอกเออแต่พี่ใช้นะเวลาพี่ใช้ครีมทั้งหน้าทั้งคอเลยแหละแต่จริงๆนะอาจารย์จะเดงว่ากีมของอาจารย์ไม่ดีเพราะหน้าตึงมากแต่คอเหี่ยวนี่หนูนะอาจารย์นะหนูรักอาจารย์มากนะหนูเห็นคนบ้านเดียวกันหนูบอกจริงๆเลยนะอาจารย์เหี่ยวมากมีตั้งหลายชั้นโอ้ดิฉันเองทำยังไงดีตอนจบคืออะไรรู้เปล่าจะขายครีมทาให้คอตึงเป็นตัวแทน DA เวลสิฉันแล้วมาบอกก้อยเหี่ยวถึงเหี่ยวจริงฉันก็ไม่อยากบอกเพราะบางส่วนข้างในฉันตึงเว้ยแม่จริงๆนี่คือการพูดถ้าเราจะบอกใครความจริงเนี่ยเราบอกได้ค่ะแต่ต้องเคลือบคำเหมือนกับไม่ใช่ขอโทษนะคะเคลือบคำไม่ใช่ตอแหลนะคะเคลือบคำเหมือนกับเรากินยาเราไม่สบายเราจะกินยาแล้วยานี่มันขมเราก็เคลือบยานี่ซะก่อนแล้วผ่านเข้าไปผ่านคอเข้าไปปั๊บมันไม่ขมพอลงสู่กระเพาะความขมมันแตกออกมาทำให้ร่างกายเราดีขึ้นอาการไข้หายไปเหมือนกันเราจะว่าใครตำหนิใครเราพูดต้องเคลือบคำก่อนแล้วคำนั้นผ่านเข้าไปในหูไม่กระทบโซนประสาทไม่ทำให้เศร้าหมองเมื่อลงเข้าไปสู่สมองปั๊บมันปรุงแต่งเสร็จอ๋ออาจารย์ด่าเราอ๋อท่านนายกอภิปรายนี่ด่ากูนี่เพิ่งรู้วันที่4นี่นะคะนี่คือจุดที่น่าจะทำขบวนการคิดจะทำให้ท่านทุกข์หรือสุขจุดนี้สำคัญเมื่อขบวนการคิดของท่านทำให้สุขใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วด่าองค์กรเออใครอยู่องค์กรไม่มีความสุขเอาความคิดที่ท่านไปใช้จะมีความสุขที่สุดเช้าขึ้นมาด่าองค์กรเงินเดือนไม่ดีหัวหน้าไม่ดีสวัสดิการไม่ดีสถานที่ไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีอะไรๆก็ไม่ดีแล้วมึงอยู่ทำไมกูก็ไม่ดีจบค่ะให้คิดว่าสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยดีเพราะเรายังสวมเสื้อองค์กรนี่อยู่เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าสมมติบังเอิญวันหนึ่งองค์กรมีเสื้อฟอร์มสีฟ้าถ้าคนคิดเพื่อไม่ยิ้มนะสีฟ้าอีกแล้วฉันอยากรู้นะใครคิดนะเนี่ยมันคงคิดไม่ได้หรอกสีอื่นอะได้แต่สีฟ้านี่แหละมาคนขายแฟชั่นแล้วฉันนะดันไปตายฉันใส่สีฟ้าว่าแล้วก็หยิบเสื้อสีฟ้ามาใส่ทุเรศจะตายใครทุเรศมึงนั่นแหละทำไมไปด่าเขาในเมื่อยูหรือคุณต้องใส่เสื้อตัวนั้นซึ่งเป็นเสื้อแบบฟอร์มคุณคิดบวกเลยสิตายบริษัทดีจังเลย
งานก็ไม่ค่อยจะมีคืออย่างนี้ค่ะพูดฟรีนะคะจบได้ดื้อๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าพูดฟรีต้องจบอย่างนี้เลยค่ะไม่พูดยาวแล้วพูดสีฟ้าเนี่ยค่ะคือบริษัทกำลังจะเปลี่ยนให้เป็นนักงานใส่ฟอร์มสีฟ้าพอดีอ๋อเหรอคะก็ต้องพูดแบบนี้ต้องบอกว่าตายโชคดีจังเลยดิฉันผิวดำแต่ได้ใส่สีฟ้าไม่เอาคุณติดิฉันขึ้นมาขัดตาทับแล้วก็พูดฟรีไม่พูดมากกว่านี้ไปดีกว่าบายบายอาจารย์อย่าเพิ่งบายบายไปแล้วบายบายถ้ามีตังค์เนี่ยขอให้นานกว่านี้ได้ใช่ไหมฮะพูดฟรีหนีไปเลยเนี่ยออกมาจะมาคุยด้วยพูดฟรีขนาดนี้เรายังหัวล้อกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจ่ายตังค์อาจารย์เนี่ยจะได้มันมากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์ออมแรงเอาไว้ตอนที่เราจ่ายตังค์อาจารย์ไม่เป็นเดี๋ยวผมไปขอตัดจากอาจารย์สุขุมให้ยอมบอกก่อนเป็นการอุ่นเครื่องนิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้ถูกใจนะคะตอนที่อาจารย์พยาวมาบอกว่าเวลาจัดงานร้องเพลงเขาเชิญขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยค่ะถูกใจมากเลยนะคะเพราะว่าเคยเจอคุณสาธิตครั้งหนึ่งเจออะไรครั้งหนึ่งเจอคืนก็มีเขาบอกเจอครั้งหนึ่งอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเขารู้กันแล้วค่ะเขารู้แล้วเจออยู่เรื่อยๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะไปเขาเชิญไปงานนี่แหละค่ะเชิญขอเชิญคุณสาธิตขึ้นมาร้องเพลงนะคะแล้วคุณสาธิตทำไงงานทั้งงานศพใช่ไหมหรืองานร้องเพลงร้องเพลงงานแต่งงานงานแต่งงานแต่งงานใครฮะแต่งงานอุ้ยคนแถวๆเนี้ยค่ะให้ขึ้นไปร้องเพลงแต่งงานคนอื่นเชิญคุณสาธิตขึ้นไปร้องเพลงทำไงดีคะมันเหมือนกับเชิญแล้วขึ้นไปข้ามเวทีนะปกติคุณสาธิตอยู่ที่บ้านจะถนัดแต่เป่าแซกน่าแซกของจริงนะคะแซกโซโฟนนี่แหละค่ะถ้าเสียงร้องแล้วนี่นะคะเชิญพนักงานขึ้นมาร้องเพราะเรามีพนักงานอยู่คนนึงเสียงร้องเพลงดีมากชื่อคุณทวินค่ะนั่นค่ะอันนี้ก็จะได้ขัดตาทับอย่างที่อาจารย์พยาวว่านะคะใช่ครับนี่ก็ขัดตาทับอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์พยาวขัดตาทับไปแล้วเดี๋ยวมีอีกทับหนึ่งโอ้ทับนี่ทับคาร์บอยที่มาขัดตาทับอันนี้ยกทับมาเลยนะคะมันมากเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยมีใครเห็นในมาดของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นคาร์บอยมีใครเคยเห็นบ้างครับมีไหมคะแต่ละคนรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นคู่เกินร้อยหลายคู่เลยนะฮะไม่เคยไม่มีเสียงตอบมาเกินร้อยนี่ก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะวันนี้ล่ะค่ะจะได้เห็นเป็นบุญตาล่ะนะคะมาแบบสนุกสนานนะคะในชุดคาวบอยเมื่อกี้เห็นแล้วหลงรักเข้าไปอีกแล้วค่ะหลงรักคนแก่ดูเท่เหลือเกินนะคะบอกคนแก่ก็ถูกตัดอาจารย์จะผมไม่โดนละอาจารย์จะเรียกว่าคนแก่ตัดทิ้งเลยจากทีมเลยดูหนุ่มขึ้นตั้งเยอะนะคะมาเป็นคณะพร้อมกับคณะราชาเพลงโหค่ะมันแน่ๆเลยนะคะคุณเพชรพนมรุ้งนะครับและหน้าปันนี้ขอเชิญพบกับทีมคาวบอยจากคุณเพชรพนมรุ้งและคุณสุเทพวงศ์กำแหงครับฉันเป็นลูกชาวนาเกิดมาในชนบทใหญ่บัดนี้ฉันเจริญวัยพ่อฉันใช้ร้องเพลงวันยังค่ำเช้าก็อยู่กลางนากลับมาสุริยาก็ตกต่ำแดดเผาเสียจนตัวดำสุกเหลือลำค่ำเธอนอนหลับตาบรรดาพิสหายทุกคนแก่นแก้วเด็กชนจนน้องพี่ระอาตื่นเช้าก็ไปกลางนานัดประชุมเฮฮาตลอดเวลาเพลินใจมิมีจิตกังวลดิ้นรนทยานจนเติบใหญ่รอบรู้วิชาเลี้ยงควายมันเลี้ยงไว้ได้ไถนาคู่กันด่าคนบ้านนอกก็เป็นงี้แหละครับก็อดคิดถึงบรรยากาศของคนบ้านนอกไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งตัวเมนนะครับคือตัวอาจารย์สุขุมท่านวันนี้ท่านมาแปลกมาในมาดของเพรสลีย์นะครับแล้วก็ต้องมาแปลกบ้างเชิญครับอีกเพลงเพลงอะไรครับอะไรก็ได้นะเพื่อให้เป็นการเหมาะสมกับบรรยากาศชาวนาอีกอันโอเคครับปิ่นโคลนสับดีไหมครับอ
่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนต่างภาษีเอาพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ่ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอนเหงื่อรินหยดลังลงรถแผ่นดินไทยจนผิวดำเกรียมไหมแดดเผามิได้อุทธรเพิงพักกายมีควายเคียงนอนกลิ่นโคลนสาบควายเคล้าโชยอ่อนยามนอนหลับแล้วไฟฟันกลิ่นโคลนสาบควายเคล้ากายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิศฟ้าเหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำปรุงฟุ้งอยู่ทุกวันกลิ่นกระแจจันหอมเอ่ยผิวพันนั้นต่างชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเขียวชันเข่าเกี่ยวข้าวเรียงเราเพื่อนมาชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควายแต่โค้งมากกลัวหมวกจะหล่น มันหนักเหมือนกันหมวกของฝรั่งไม่หมวกบ้านเราก็หมวกหล่นแล้วเป็นไงหมวกหล่นแล้วก็เห็ดโหรานครับพอกันละคนร้องคนเล่นเหมือนกันครับผมตอนนี้กำลังขึ้นนี่ก็มีอย่างนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมนำชาวคู่ใจของผมผมถือว่าเป็นผู้ที่มีความจริงใจซึ่งกันและกันมาด้วยกันเพราะผมคิดว่าอาจารย์สุขุมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักโดยเพิ่งยิ่งในรายการสุเทพโชว์เมื่อวันที่10ตุลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาจารย์สุขุมมาโดยที่ผมไม่ได้บอกไม่ได้เรียนเชิญท่านท่านก็มาแล้วก็มาทำความแปลกใจให้กับคนที่มาชมกันอย่างล้นหลามเลยคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์สุขุมมาเพราะอาจารย์สุขุมนี่ท่านเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงมีความเก่งกาจในการพูดตึงคนให้นั่งอยู่ได้เป็น3ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมได้ตอบแทนอาจารย์สุขุมด้วยการชักชวนพวกพักพวกพี่น้องผมมาช่วยกันร้องเพลงให้อาจารย์สุขุมได้มีเวลาพักสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ดำเนินงานต่อไปเพลงที่ผมจะมอบให้กับโอ้ทำไมถึงหล่ออย่างนี้ครับผมมอบวายให้พี่นะฮะวายขวดนี้ไม่ถึงแสนเพราะฉะนั้นพี่ทานแล้วก็ปกติเพราะถ้าผมให้พี่วายขวดละแสนพี่ดื่มแล้วนี่พี่ห้ามฉี่ไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับมันจะคุ้มนะครับด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจที่พี่เทพมอบให้ผมครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับCan't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, 'cause I don't have anymore. And if you say goodbye, then I know that I will cry. Maybe I would die, 'cause I don't have anymore.There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you should. 'Cause I'm not made of love, and I don't have it.
ปกติเนี่ยเอ็นวิสเนี่ยเขาต้องมีการคว้างผ้าพันคอนะครับแต่ผมกลัวเหลือเกินคว้างไปเนี่ยเขาจะเอาไปเช็ดตีนนะฮะแต่ตามบทมันต้องคว้างนะครับเพราะนั้นช่วยรับหน่อยนะครับก็แสดงว่าแก่จริงๆอ่ะนะฮะคว้างออกไปไม่ได้ไกลเลยนะครับเมื่อกี้นี้พี่เทพร้องจบไปนะฮะเพลงโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครแน่ดีมันตรงกับความรู้สึกในใจผมที่เคยยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษานายกเป็นอธิการบดีเป็นรองศาสตราจารย์เดี๋ยวนี้ไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่ายังเหลือความรักจากพวกท่านทั้งหลายถูกไหมครับคนเราจะรู้ความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็ต่อเมื่อหมดอำนาจวาสนาใครที่อยู่ในอำนาจวาสนาระวังเพราะมันมีคนชอบพูดให้เรานี่เหลิงอำนาจเห็นไหมครับเรามีบ้านสามหลังนี่คนเขาสงสัยแล้วก็มีคนมาช่วยพูดบอกอย่างท่านนี่น่าจะมี76หลังอย่างนี้สอขอเถียงกันอยู่ได้ของผมเองสอขอสุขุมชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่เทพท่านเป็นนักร้องเสียงดีแต่คะแนนไม่ค่อยดีนั้นช่วยท่านหน่อยนะฮะเพราะว่าหาคนดีอย่างนี้ยากครับนะแต่คะแนนไม่ค่อยดีผมเองก็สอนทางรัฐศาสตร์ก็สอนท่านได้นะทำยังไงถึงให้เสียงดีแต่ผมเคยถูกนักการเมืองคนหนึ่งสอนบอกอาจารย์เนี่ยรู้วิธีตั้งไม่รู้กี่ทฤษฎีวิธีหาเสียงแต่ผมเป็นนักการเมืองรู้อยู่วิธีเดียววิธีชนะเลือกตั้งมีวิธีเดียวทำยังไงให้บัตรในหีบเลือกตั้งเป็นของเราใครจะลงก็แล้วแต่ถ้าบัตรในหีบเลือกตั้งเป็นของเราเราชนะเนี่ยนะตรงนี้นะฮะก็คงจะลำบากหน่อยนะครับคนอย่างพี่เทพนี่นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดนะครับเสียงดีแต่ว่าคะแนนไม่ดีผมขอฟีดแบ็กหน่อยนะครับจากที่พูดเมื่อกี้นี้เพราะว่าอย่างว่าคนรักเราก็เยอะเมื่อกี้ผมบอกแก่มีคนเข้าไปเลยบอกไม่แก่คนอย่างผมแก่ได้ยังไงเขาบอกถามว่าทำไมอาจารย์ยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตบอกเป็นไงดูฟันอาจารย์ยาวขึ้นตั้งเยอะไอ้เราก็ซุกไม่จริงเหรอพอส่องกระจกฟันยาวขึ้นแต่ผมถามหมอฟันแล้วเมื่อกี้เขาบอกไม่ใช่อะไรหรอกเหงือกล้นไม่หลงคิดเท่านั้นความจริงมันเหงือกล้นนะผมแหมเห็นคุณสุเทพแล้วนึกนะชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักโอ้โหผมว่าท่านนายกท่านร้องเพลงมั่งก็จะดีนะว่าไหมผมไม่ได้หมายความว่าท่านนายกเป็นคนชอบคนนะแต่ร้องนี่บ้านเมืองมันอาจจะคลึกครื้นขึ้นนะสมัยคุณเปรมจำได้ไหมฮะท่านชอบร้องเพลงโอ้โหบ้านเมืองก็คลึกครื้นขึ้นเพราะท่านชอบร้องเพลงสมัยนั้นเนี่ยใครก็ต้องร้องเพลงผมเนี่ยเสียงไม่ดีนี่ก็ต้องเป็นอธิการก็ต้องหัดร้องเพลงนายกร้องอธิการไม่ร้องได้ยังไงต้องมีเพลงประจำตัวไว้เพลงนึงนะครับนะในรามนี่ไม่มีใครกล้าร้องนะเพลงนี้บุพเพสันนิวาสเก็บไว้ผมคนเดียวเลยครับนะถึงเวลาเชิญท่านอธิการเขาขึ้นเลยแตน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 ผมก็ขึ้นมาร้องแต่เวลาไปงานข้างนอกนี่ผมต้องระวังตัวเองเดินไปในคอยระวังไปเรื่อยใครเอาเพลงนี้ขึ้นร้องปะผมลากลับเลยล่ะครับนะมาแล้วครับมาแล้วครับนะฮะโอ้คุณโฉมฉายอรุณฉานนะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ฮะน้ำใจนะครับน้ำใจของคุณโฉมฉายอรุณฉานผมเมื่อวานนี้ก็มาพูดขอคุณโฉมฉายพูดนะกรุณาให้ผมพูดผมก็รู้สึกว่าเป็นบุญคุณท่านกลับนึกว่าผมมีบุญคุณกับท่านนะฮะความจริงเมื่อวานผมจะมาพูดขายบัตรผมอ่ะนะความจริงคือสิ่งไม่ตายแต่บางทีก็ไม่น่าพูดเหมือนกันนะครับนะนี่นะครับฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ฟีดแบ็กนะฮะอาจารย์พะเยาพูดถึงพ่อผม
พ่อของนี่ตายไปนานแล้วนะครับวิญญาณท่านไปเป็นสุขนะแต่ก็ขอบคุณอาจารย์พ่ออาจารย์พูดถึงด้วยความเคารพผมก็เลยลึกอยู่เสมอผมเป็นผู้เป็นคนมาได้เพราะพ่อผมจำได้ฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเป็นคนดังของจังหวัดนะครับเป็นอดีตนายอำเภอเป็นนายกเทศมนตรีผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยซ้อนท้ายรถจักรยานแล้วไปถูกตำรวจเรียกพอเขารู้ว่าเป็นลูกพ่อเนี่ยเขาปล่อยครับแล้วผมกลับมาฟ้องพ่อบอกเขาจับพ่อบอกแล้วทำไมเขาไม่ปรับล่ะมีอย่างที่ไหนเป็นลูกพ่อกลับไปทำอะไรที่ไม่ดีพ่ออุตส่าห์ทำความดีตั้งเยอะทำไมลูกทำอย่างนี้นั่นแหละครับผมถึงได้ดีมาไม่เหมือนพ่อบางคนนะครับปกป้องลูกปกป้องลูกจนเกินเหตุนะครับลูกไปมีเรื่องกับเขาไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ลูกผมนี่นอนกับผมจะตีสามตีสี่ทุกวันจะทำอะไรที่นั่นอย่าไปใส่แล้วอย่าไปใส่ร้ายมันสิมันมีอนาคตไม่ได้เตรียมเงินครับพอเขาไปถามลูกว่าแล้วตกลงทำเปล่าไม่ได้ทำไปกับเพื่อนเพื่อนมันทำพ่อหนีหายไปเลยนะครับตรงนี้นะอาจารย์พยาวพูดดีมากพูดถึงพ่อเพราะนั้นเมื่อกี้ที่ว่าให้พูดฟรีเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้แต่มีข้อแม้นะครับเดี๋ยวขอโต้วาทีด้วยสักสามนาทีนะฮะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าแกเหงาหัวแกตายนานแล้วฝากไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมาลืมเร็วเหลือเกินเดี๋ยวจะให้โตวาทีนั่งคิดนะฮะเราต้องโตอย่างนี้ครับให้ท่านเป็นฝ่ายเสนอเป็นสามีดีกว่าเป็นภรรยาคือให้ท่านพูดว่าเป็นสามีดีส่วนผมนี่จะพูดว่าเป็นภรรยาดีกว่าเพราะว่าวันนี้ภรรยาผมมายังไงต้องเอาใจกันไว้ก่อนนะนะแล้วจากฟีดแบ็กเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีคนถามผมอีกนะครับว่าตกลงว่าในบรรดาวิทยากรนี่อันเสรีนี่แน่ที่สุดเหรอไม่หรอกครับมันก็แน่ไปคนละแบบวันนี้วิทยากรก็มาหลายท่านนะครับคิงออฟสปีดอาจารย์จตุพลก็มานะครับอยู่ด้านนู้นนะครับอาจารย์วสันต์พงษ์สุประดิษฐ์นักพูดซาดิสก็มานะครับอาจารย์ฐานิชกันตมะละก็มานะฮะนักพูดดาวรุ่งจากท็อกโซนซินีรามานะครับรัชเขตพิษณุก็มาครับวันนี้ถ้ากะเหรี่ยงเข้ามายึดที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะครับหงอยไปเลยแหละครับนะฮะขาดนักพูดจำนวนมากเลยนะตรงนี้นะครับไม่ละครับก็ดีกันไปคนละแบบแต่ผมยอมรับนะครับคนที่ผมเห็นว่านำเสนอได้ดีที่สุดนี่ผมยกให้เลยผมนี่เห็นว่าแน่ๆนี่ไม่แน่หรอกครับผมพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในสนุกสนานแต่เคยจอดครับไปพูดให้เด็กประถมฟังเอาไม่อยู่เลยครับพูดไปได้5นาทีมันเล่นกันอุตลุดเลยนะฮะเรานึกว่าเราแน่พอไปพูดให้เด็กประถมฟังนี่มันเล่นกันอุตลุดหมดผมยอมเลยนะครับวันหลังโรงเรียนไหนเชิญผมถามก่อนระดับไหนพอบอกเด็กประถมบอกร้อยแกโตก่อนเถอะแต่คนที่ผมยกไว้ที่สุดเลยนั่นใครแม้พระพยอมครับพระพยอมนี่ยอดจริงๆนะฮะสมัยก่อนเป็นพระพิสารธรรมวาทีนะครับตอนนี้คราบเจ้าคุณจับท่านนะฮะท่านเลยไม่ค่อยมีวัดอยู่นะตรงนี้นะโอ้โหจำได้นะสมัยปี2627ที่ท่านดังมากโอ้เราที่พูดให้เด็กประถมฟังยังไม่รู้เรื่องพระพยอมนี่เทศให้เด็กอนุบาลฟังผมนี่ซื้อเทปท่านมาฟังเลยนะแต่มันนานแล้วปี26มันก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่พอยกตัวอย่างให้ได้โอ้โหเทศให้เด็กฟังพูดให้เด็กฟังนี่ต้องเล่นด้วยตลอดเลยครับเดี๋ยวก็เอาละเด็กๆพอบอกเด็กๆเด็กมันก็ขานรับเลยครับค่ะขาอะไรเงี้ยพวกเด็กยังไม่มีฮะยังไม่มียังไม่มีฮะเด็กมันจะครับค่ะขาอะไรเนี่ยเด็กเด็กก็ขานรับกันนะเอ้าสมมุติว่าเด็กๆเป็นหมาเด็กหัวเราะเป็นหมาว่ากันรู้จักหมาไหมรู้จักเนี่ยเป็นหมาเอ้าสมมุติว่าเราเป็นหมาระหว่างขี้กับเล่าเนี่ยเราจะเลือกกินอะไรเด็กตอบได้ไหมฮะเด็กก็ตอบพร้อมกันกินขี้ท่านก็สอดลงไปเลยนะฮะท่านสอดแทรกคำสอนไปเลยเห็นไหมแม้กระทั่งหมายังรู้ว่าขี้มีประโยชน์กว่าเล่าเด็กก็ขานรับครับรู้จักพระไหมเด็กบอกรู้จักสมมติว่าเราเป็นพระเด็กหัวเราะกันอีกสมมติเราเป็นพระถ้าแต่งชุดสีอะไรเด็กร้องพร้อมกันสีเหลืองเพราะสมัยนั้นมีสีเดียว
าสมมุติว่าเราเป็นพระนี่นะฮะสมมุติว่าเราเป็นพระเนี่ยระหว่างเหล้ากับน้ำชานี่พระเลือกกินอะไรเด็กตอบกินขี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจำผิดหรือเปล่านะฮะจำไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะมีคนท้วงท่านพยอมฮะว่าเอ้ยหมานี่ระหว่างขี้กับเหล้ามันก็กินขี้นะเอาเหล้ากับน้ำชามันก็เอาน้ำชากับขี้มันก็กินขี้อยู่ดีนะฮะแหมเกือบไปเออพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนำเสนอดีๆเนี่ยนะพูดให้คนรู้เรื่องดีๆใครทราบไหมครับที่พูดให้คนฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องรู้นะคิดอะไรอยู่นั่นไม่ใช่นะครับเราพลิกล็อกอยู่เรื่อยนะคนที่พูดอะไรแล้วคนไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยผมจะบอกให้ราชการนี่อย่างตอนนี้นี่มีใครตื่นเต้นไหมเรื่องน้ำมันขึ้นราคาใช่ไม่มีใครรู้สึกเพราะอะไรฟังวิทยุจะรู้สึกอะไรล่ะเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วขณะนี้น้ำมันในตลาดโลกบาเรนหนึ่งเกือบ$30แล้วนะครับคาดว่าก่อนสิ้นปีถึง$40แน่บาเรนละ40บาเรนละ37คนเฉยถามทำไมช่างมันเป็นไรบาเรนจะขึ้นกี่$ก็ช่างมันลิตรอย่าขึ้นแล้วกันนะทำไมว่าใจแปรให้บาเรนมาเป็นลิตรให้ไม่ได้เด้อเอ้าที่นั่งอยู่นี่ก็มีแววฉลาดทั้งนั้นน่ะนะฮะถามสักคำมีใครตอบได้บ้างบาเรนกี่ลิตรครับไอ้คนประกาศก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็อธิบายอยู่นั่นแหละบาเรนกี่ลิตรต่างๆแม่ตอนนั้นมีอะไรนะมีไอ้โรคระบาดแถวสวนหลวงโปรดระวังขณะนี้นี่โรคแอนแพ็กระบาดใครกินโคกระบือต้องระวังบ้างคนบอกโล่งใจไม่กินทั้งสองอย่างทั้งโคทั้งกระบือกูกินวัวกับควายสองอย่างทำไมล่ะขยันเนี่ยเผยแพร่คนไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นไปทำไมเป็นอย่างนี้นะครับนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมอยากจะฝากไว้นะเราพูดเนี่ยมันพูดให้คนเข้าใจอะครับจะมาพูดให้คนรู้สึกว่าเราใช้ภาษาราชการมันก็เสียหายเปล่านะฮะนะเอาละครับอาจารย์พยาวพร้อมยังพร้อมนะพอรู้จะได้ตังค์นี่ลริกเชียวออกมาเลย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 นะฮะอาจารย์สุขุมเมื่อกี้บอกว่าในห้องน้ำบอกว่าอะไรนะชมว่าอาจารย์ว่าไงนะคะให้ชัดอีกสักครั้งสิชมว่ายังเติบเจริญเติบโตอยู่อ๋อเมื่อกี้ค่ะดิฉันเข้าห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำเดียวกันเหรอคนละห้องกับอาจารย์สุขุมนะคะของดิฉันคือเลดี้ตอนนี้เจนเทิลแมนมีสุภาพสตรีที่น่ารักท่านหนึ่งดิฉันขอกราบคารวะท่านและขอบอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างเป็นคนที่ฉลาดมองอะไรเห็นแก่นแท้เพราะท่านบอกว่าอาจารย์พยาวแม่คุณเห็นแต่ในทีวีตัวจริงแม่งามเหลือเกินตอนนั้นยังกำลังเข้าห้องน้ำชวนมาโต้วาทีพอดีคะชวนมาโต้วาทีเอาสามีใช่ไหมเป็นสามีดีกว่าเป็นภรรยาได้เลยค่ะชัดเลยเพราะดิฉันเนี่ยรู้ซึ้งของสัจธรรมของสามีดีสามีเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันเหลือเกินกูอยู่มานานจน38อยู่บนคานพอมันเอาเราเลยไม่ต้องอยู่บนคานเลยโอ้จริงๆสามีนี่นะคะดีกว่าภรรยาทุกประการประการที่หนึ่งเมื่อกี้ดิฉันไหว้ครูนำแล้วนะคะขอให้วิญญาณอย่าไปผุดอย่าไปเกิดดูแลดิฉันด้วยเถิดนะคะให้เอาตัวรอดด้วยเถิดวันหนึ่งสามีคำพูดพาดพิงถึงเนี่ยเรียนอ้างวิชาการเลยค่ะเรียนไม่พูดลอยๆวิชาการนะคนไทยโบราณสอนไว้เนี่ยรุ่นนี้โบราณทั้งนั้นอภิมหาอมตะนิรันดรทั้งนั้นนะคะหัวเราะทีนะฮะโอ้โหเรียบร้อยฟันแทบจะหลุดเวลา3นาทีเท่านั้นน่ะนะบอกว่าสามีบอกว่าเหมือนฉัตรแก้วกั้นเกตงามหน้างามเนตรทุกเวลาดูสิพูดถึงสามีแต่ถ้าพูดถึงภรรยาเหรอแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุกดุเหมือนหมาไม่ทราบพี่อ่อนหมาเปล่าวันนี้ประโยคอย่างนี้เดี๋ยวจำมาจากคนใกล้ๆนี่แหละอย่างที่สองสามีดีกว่าเพราะอะไรคะสามีเมื่อกี้บอกว่าเป็นฉัตรแก้วกันเกตแล้วนะคะสามีทำอะไรดูดีไปหมดอย่างผู้หญิงไม่แต่งงานอยู่บนคานขึ้นคานพอแต่งงานปั๊บดีเลยแต่ผู้ชายถ้าไม่แต่งงานดูดีหอมหอมผู้หญิงไม่แต่งเหม็นป่านนี้ทำไมยังไม่มีสามีอีกจะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่มีใครเอาเหรอดิฉันก็เลยจะบอกว่า
มันมีคำจำกัดความค่ะที่สามีดีกว่าเพราะอะไรเพราะผู้หญิงนี่ขึ้นคานหมายถึงผู้หญิงที่ดีพร้อมแต่เลือกมากค่ะเลือกค่ะเลือกเลือกค่ะถ้าใครขึ้นคานบอกเลยนะคะขึ้นคานคือเลือกมากค่ะแต่ถ้าอกหักสามีทำให้อกหักนี่อกหักนี่มันขายขี้หน้าเพราะอกหักหมายถึงพจนานุกรมฉบับพะเยาสถานบอกไว้ว่าอกหักหมายถึงเราอยากเอาเขาแต่เขาไม่เอาเราชัดเลยเพราะนั้นสามีได้เปรียบทุกอย่างแล้วคำว่าเอานี่ไม่หยาบเลยนะก่อนแต่งงานสามีนะคนที่เป็นผู้ชายนะมาเฝ้าแล้วเฝ้าเช้าสายบ่ายเย็นเห็นหลังคาก็ยังดีแต่ผ่านคำว่าเอาไปเสร็จมึงเอ๋ยไม่เห็นหน้าเมื่อก่อนนานๆไปพออยู่ไปไปนานๆสามีดูดิแล้วที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเลยค่ะคำว่าสามีก็คือผู้ชายแน่นอนท่านดูนะชายชอช้างวิ่งหนีสบายสระอาลากข้างสบายยอยักษ์เขี้ยวใหญ่สบายต้องดูผู้หญิงสิหอหีบใส่ผ้า มึงเอ้ยเป็นอีโกสมอีกุมซุกเฝ้าสมบัติอยู่นี่นะมึง หอหีบใส่ผ้ายอหญิงโสภาพอเหมาะหน่อยงองูเลื้อยคลานเพราะฉะนั้นพวกสามีจึงชอบว่าเรานักหนาอีโกสมอีกุมซุกอีงูเลื้อยคลานแต่ผู้ชายเออฉัดแก้วกั้นเกศงามหน้างามเนตรทุกเวลาถ้านั้นสามีบางคนเหมือนกันล่มผุไปไหนกลางแดดก็ไม่ได้กลางฝนก็ไม่ได้อย่างดีก็ไว้ตีหมาเวลามันจะมากัดนั่นแหละคบกันมาตั้งนานนะครับ หายสงสัยแล้วว่าทำไมสามีแกตายเร็ว ปากอย่างนี้สินะฮะแม่ตกลงนี่เมื่อกี้นี่ว่าผู้ชายชัดๆเขาบอกให้พูดว่าผู้ชายดีดันมาว่าผู้ชายนะว่าอะไรผู้ชายนี่ไม่ค่อยแหมเวลาพอแต่งงานกันแล้วไม่ค่อยสนใจก็ผู้หญิงอะครับก่อนแต่งเนี่ยกับหลังแต่งนี่ก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงนี่ก่อนแต่งนี่โอ้โหแต่งเนื้อแต่งตัวพยายามนะผู้หญิงเวลามีความรักนี่เรารู้เลยวันนี่ดูแต่กระจกเอานะผ่านแอ่งน้ำนี่หยุดนั่งดูเลยแต่งนะแน่เดี๋ยวแต่งเดี๋ยวควักกระจกผู้ชายก็อยากจะมาดูอยากจะมาเห็นเช้าสายบ่ายเย็นก็อยากเห็นแต่ผู้หญิงนี่สังเกตไหมพอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมักถือผู้ชายเป็นของตายทำไมอ่ะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยกลางคืนนี่ใส่โลเต็มกระบาลอยู่ทั้งคืนอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแล้วเรานอนอยู่ด้วยทั้งคืนเนี่ยไม่รู้สึกไงแล้วยิ่งถ้าวันศุกร์นะครับบางทีแต่งยันเสาร์อาทิตย์เลยนะกายผมมันสนิทแน่นนะว่าตรงนั้นนะครับนะบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งแต่งตัวบางทีใส่ชุดนะฮะชุดเจอซุ่งเจอซี่มีเยอะแยะแมวชุดกองตีนเดินทั้งซอยทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนออกไปจ่ายของกับชุดนั้นชุดนี้ใครอยากจะกลับไปดูยายแรงทึ่งนั้นบ้างล่ะครับนะนี่รองผู้หญิงเข้าใจสิครับแหมแต่งงานแล้วยิ่งปรับปรุงตัวนะดูเลยมีตารางเลยวันจันทร์นุ่งกี่เผาผ่าตรงนี้วันอังคารล่อชุดเกาหลีวันพุธใส่สาลีนะครับมามีอะไรผู้ชายลุ้นผู้ชายจะรีบกลับบ้านทุกวันเย็นปุ๊บขับรถกลับบ้านลุ้นวันนี้เจออะไรวะบางวันนี่ไปจอดรถปั๊บนี่มองเข้าไปตกใจเห็นเด็กพาณิชย์วิ่งอยู่ในบ้านผู้หญิงพอไปคว้าชุดพาณิชย์มาใส่เห็นไหมข้อสำคัญไปเจอชุดอนุกาชาติอย่าใส่นะเพราะผู้ชายไม่กล้าเหมือนกันนะฮะกลัวเจอกฎหมายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วนี่ลำบากนะผมต้องพูดอย่างนั้นไหมเลยผิดข้างกันไปเลย เป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าลำบากนะครับเพราะลองคิดดูสิครับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่จะจีบผู้ชายก่อนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะนั้นผู้หญิงเราจีบผู้ชายก่อนไม่ได้เวลาผู้ชายมาจีบเนี่ยอย่าลืมนะครับทำใจง่ายไปบ้างนะครับนะไม่ใช่พอเป็นที่ทักสวัสดีครับสวัสดีแหมคุณมาเช้าเหลือเกินครับมาเช้าอย่างนี้ทุกวันเหรอครับครับทานข้าวยังแล้วครับไอ้อย่างนี้ใครจะปีนกระไดได้หรอครับเปิดช่องทางให้เขาเดินเข้ามาบ้างสิครับนะฮะเนี่ยอย่างอาจารย์พะเยาเห็นไหมล่าสุดเห็นว่าโอ้โหอายุตั้ง37ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเสี่ยงนะวันที่แต่งจัดงานเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับของจำลุ่งของจำลุ่ยพวงมาลัยมีพร้อมขาดอยู่เจ้าบ่าวเล็งอยู่วันนั้นเลยนะโชคดีที่มีคนหลงไปใช่ไหมตรงนี้นะฮะ
ราะนั้นเป็นผู้หญิงนี่ลำบากเขาบอกผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังดูเหมือนง่ายใช่ไหมผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าไอ้การที่เป็นช้างเท้าหลังเนี่ยเราต้องบังคับให้ช้างเท้าหน้าเดินตามทิศทางนี่มันยากนะครับตรงนี้นะไม่เหมือนกับเป็นผู้ชายนะสบายสบายนะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะขอเตียงอีกนิดเถอะไหนๆจะได้ตังค์แล้วให้คุ้มเงินงอยโอ้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะผู้หญิงเหรอต้องแต่งตัวสวยดิฉันลองมาแล้ววันหนึ่งอุตส่าห์ไปทำผมที่โรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ซับลงทุนดัดทั้งศีรษะตอนนั้นเขานิยมกันสามีรอไม่ไหวไปนั่งรอในรถหลับเปิดแอร์หลับปุ้ยเราดัดเสร็จออกมารู้สึกภูมิใจมากเดินออกมาอาจารย์ซับทำให้สวยสุดใครเห็นต่อปากเปรี้ยวเลยเดินไปถึงนอนหลับอยู่ที่รถเราไปเคาะกระจกตึ้งตึ้งลืมตามองแล้วหลับต่อไม่เปิดประตูให้เราคุณนี่ฉันเองถึงเปิดประตูก็ไปนั่งเราก็ว่าไงหลีตามองนิดประโยคเดียวพูดดีเหมือนกับมีเมียใหม่อีกคนนึงคิดนอกใจตลอดเวลาเราเต็มตัวแล้วอ่ะแล้วที่รู้สิเราลงทุนขนาดไหนที่เป็นเด็กพาณิชย์วิ่งวิ่งวิ่งอ่ะเรื่องจริงทั้งนั้นแหละเรายอมทุกอย่างเพราะเราต้องการให้สามีนี่เสมอต้นเสมอปลายแต่ไม่ใช่เสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้นะนะคะให้เสมอต้นเสมอปลายตอนยามรักแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเห็นนกจะบอกว่าไม้พี่ก็ว่าไม้ไปตามว่าจ้าเห็นปูน้องบอกว่าปลาพี่ก็ว่าปลาไปตามอนงอย่างนี้ไม่ใช่เห็นนกน้องบอกว่าไม้โถไอ้ควายเห็นไม้เป็นนกเห็นปูน้องบอกว่าปลาโถไอ้บ้าเห็นปลาเป็นปูนี่มันไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายตอนแต่งงานวันแรกอ่ะเรายืนผัดก๋วยเตี๋ยวเดินเข้ามาหอมทำเดินย่องเข้ามาความจริงก็ของตายเหมือนกันพอแต่งแล้วหอมฟัดเราก็พี่อ่ะเพิ่งส่งตัวผ่านไป10ปียืนที่เดิมเลยตัวเท่านั้นผัดก๋วยเตี๋ยวกระทะเดิมเลยขอหน่อยได้ไหมสามีทั้งหลายย่องเหมือนเดิมได้ไหมตั้งใจแกล้งหน่อยได้ไหมย่องเหมือนเดิมเหมือนตอนที่วันแรกที่ยืนอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เท่านี้ฝีมือท่านนั่นแหละย่องหน่อยย่องเข้ามาหน่อยเราก็ยืนบึบบึบแล้วทำแกล้งหน่อยหอบฟัดหนึ่งแล้วค่อยวิ่งไปอ้วกแม่แต่อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายคะสามีและภรรยาไม่ใช่ช้างเท้าหน้าและเท้าหลังสามีและภรรยาอาจารย์สูงก็เคยพูดว่าเหมือนกับตะเกียบตะเกียบซ้ายตะเกียบขวาเท่าเทียมกันมีประโยชน์เท่ากันผู้ที่ใช้ตะเกียบต้องมีศิลปะแห่งการคล้องคู่ในการใช้ตะเกียบนั้นหยิบจับอาหารเข้าสู่ปากเพื่อไม่อาหารนั้นลงระหว่างทางหรือเลอะเปื้อนปากนั่นแหละชีวิตคู่ค่ะอาจารย์ขาครับไปแล้วนะคะรับเงินค่ะว่าเสร็จไปเลยนะครับว่าเสร็จไปเลยนะฮะสามีภรรยาเหมือนตะเกียบคู่แล้วทำไมเหลือตะเกียบเดียวอ่ะเนี่ยนี่กินอะไรนี่ไม่คีบนะใช้จิ้ม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 นะฮะชีวิตครอบครัวก็อย่างนี้ครับไม่ใช่ชีวิตครอบครัวผมกับอาจารย์พะเยานะผมกับแกเดินแม่น้ำคนละสายนะครับตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเทสผมไม่ใช่อย่างนี้ฮะเทสผมอย่างนี้อย่างนี้ตอนสาวๆเอาอย่างนี้นะโตขึ้นต้องอย่างนี้เพราะอะไรครับถ้าอย่างนี้นี่แสดงถึงฝีมือเราถ้ามาอยู่กับเรานี่น้ำหนักแค่42เราเลี้ยงมา29ปีนี่53นะต้องเอาให้ถึง60ให้ได้นะฮะแสดงว่าอะไรครับฝีมือฝีมือเว้ยนะฮะถ้าแฟนเราอยู่กับเรามาใหม่ๆ42พอตรงนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ50กว่านี่เหลือ31นั่นแสดงว่าอยู่กับเราอดๆอยากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามีนะฮะเราเห็นภรรยาเราอ้วนขึ้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวขอให้เชื่อฝีมือเราแล้วทำไมดูเละเทะก็ฝีมือเราอีกนะครับหรือจะสงสัยว่าเป็นฝีมือคนอื่นตรงนี้นะครับไม่ได้นะฮะนี่ก็ยังไม่ล่วงพ้นปีใหม่นะฮะยังไม่ล่วงพ้นปีใหม่ดีผมขอถือโอกาสนี้ได้คุยเรื่องปีใหม่สักหน่อยนะฮะเพราะปีใหม่ปีนี้คราวแรกนึกว่าจะได้ลุ้นแล้วเพราะเขาบอกว่า Y2K ไงนะตอนแรกนี่ทำท่าคึกคักกันเพราะอะไรครับ Y2K นะเครื่องบินของเราการบินไทยบอกจะบินเที่ยวนั้นเลยนะเกือบได้ลุ้นกันนะฮะเพราะเขาบอกจะให้คุณเปรมขึ้นไปใครเนาะช่างคิดเหลือเกินนะ
กว่าจะสร้างรัฐบุรุษได้คนนึงแทบแย่เล่นแกจะเอาแกเสี่ยงขึ้นไปเป็น Y2K ตรงนั้นคุณสนั่นอยู่ทั้งคนก็มันไม่ไหววานแกนะแกอยู่ฝ่ายความมั่นคงด้วยคุณว่าไหมแล้วนั่งไปสินั่งไปสิแล้วเชื่อสิถ้าแกขึ้นนี่คนไทยสวดมนต์ทั้งประเทศเลยนะครับสวดมนต์เนี่ยนะแต่ผมไม่ทราบว่าสวดแล้วอธิษฐานอะไรนะครับตรงนี้อันนี้ละไว้ในที่เข้าใจกันนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเราเองก็ลำบากกันมานานนะตั้งแต่ปี40จำได้ไหมปี40ก็บอกปีนี้เผาหลอก41เผาจริงคนบอกเออค่อยชั่ว42จะได้ผุดได้เกิดแต่คนนี่มันช่างคิดนะ42โอกาสได้ผุดได้เกิดนะพอปี1เผาหลอกปี2เผาจริงมันบอกปี42อะไรครับเก็บกระดูกอีกตกลงก็ยังไม่ฟื้นกันอีกนะนะตรงนี้นี่สิ้นสุดปี42ขึ้น43ระหว่างจะผุดจะเกิดมันบอกอย่าลืมสิมีรอยอังคารอีกอะไรมันจะปานนั้น43จะมีรอยอังคารอีกไว้ทนกันทนกันอีกหน่อยนะเพราะปี43เนี่ยเราทนได้ปี44คงสบายไอ้พวกนี้ก็คิดอีกปี44เหรอมันต้องสร้างสถูปอีกเว้ยเพื่อจะเอาไปที่เก็บกระดูกตรงนี้นะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วนี่มันก็ไม่น่าอยู่นะบ้านเมืองนี้นะครับนะฮะเพราะนั้นมันต้องมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่โสภาผมว่ามันก็ดีขึ้นนะฮะมันดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะดีไม่เหมือนอย่างที่ใจเราคิดอันนี้เห็นด้วยไหมครับมันดีขึ้นดีขึ้นขั้นบนถึงว่างหมดดีขึ้นนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเบียดกันซื้อตั๋วเดี๋ยวนี้ซื้ออีกแถมอีกยังว่างอยู่เลยนี่นะแต่มันดีขึ้นนะครับผมก็ยืนยันนะเอาหลักไสยศาสตร์ก่อนผมจริงไม่ค่อยเชื่อถือแต่เอาสักหน่อยก็ดีเนี่ยอย่างปีที่แล้วปีอะไรครับปีเถาะกระต่ายกระต่ายปีนี้ปีอะไรครับมะโรงมะโรงอะไรครับงูใหญ่ไม่ใช่หัวงูนะงูใหญ่มังกรทองเห็นไหมมังกรทองอะไรใหญ่ๆมังกรทองอะไรทองๆดีทั้งนั้นน่ะยกเว้นตัวเงินตัวทองเห็นไหมก็ดีกว่าปีที่แล้วเห็นไหมนางปฏิทินนางในปฏิทินมีคนเดียวแชมเปญเอ็กซ์อินซีกระพือปีกมาคนเดียวปีนี้มาคู่เลยน่ามาคู่เลยครับเกิร์ลเฟน 2,000 เฮเลนกับใครลูกเกดเห็นไหมผมเดี๋ยวนี้พูดได้สบายไม่เหมือนสมัยเป็นอาจารย์พูดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ต้องสำรวมต้องวางตัวอยากได้อัลบั้มต้องอัลบั้มก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอาจารย์ลำบากแล้วยิ่งสมัยก่อนนี่อัลบั้มมาไปนั่งดูอยากได้เคยมีครั้งหนึ่งนึกว่าปลอดโปร่งแล้วนะไปพัทยาแวะแถวหนองมนสมัยก่อนเจอแผงก็เดินหมาสบายเลยเลือกเลยจำได้เลยหนังสือชื่อฮีทหน้าปกเป็นนีออนอิสราเนี่ยนะกำลังจะเอื้อมไปหยิบมวยที่เป้าแผงอยู่มันเกิดจำได้อาจารย์ไปไหนเนี่ยมือไปแล้วนะครับแต่ไหวพริบปฏิภาณนี่เต็มเปี่ยมเลยก็เลยบอกเอาสารคดีเริ่มสิซื้อมา3ปียังไม่ได้อ่านเลยนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หยิบเลยนะอัลบั้มนะปั๊บมันปลอดโปร่งโล่งจากไอ้ความเป็นอาจารย์บางทีมันก็ค้ำคออยู่เนี่ยคนเราที่ทำอะไรมันต้องระวังภาพนี่ผมนี่ความเร็วยังมีเยอะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงความเร็วตัวเองบางทีก็อยากให้คนรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่คนดีนักหนาอะไรหรอกอย่าหลงรักให้มากเอาแต่คนรักผมก็รักจริงนะครับเนี่ยอย่างโทษนะฮะผมขอพี่ออสพี่จิตตานะครับท่านอายุตั้ง70กว่านี่ท่านรักผมนี่ผมพูดทีไรท่านมาทุกทีวันนี้ท่านแขนหักท่านยังอุตส่าห์มานะครับขอความกรุณาตบมือให้กำลังใจท่านหน่อยครับพี่ออสครับด้วยความรักจริงๆครับท่านถึงได้ผมซาบซึ้งมากเลยนะฮะแต่ความจริงผมไม่ใช่คนดีนะครับพี่ออสเนี่ยอย่างน้อยสุดที่ผมชั่วอยู่อย่างผมยอมรับผมสูบบุหรี่ผมเลวที่ผมเลวเพราะว่าจะเลิกทีไรเนี่ยคิดถึงกว่าจะติดแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้สูบฟั่มเฟือยนะฮะเนี่ยมีบางวันก็แทบแย่สมัยเป็นอาจารย์นี่แทบแย่เลยมีอยู่วันไปบรรยายที่โรงพยาบาลพญาไทเขาว่าไงเขาบอกอาจารย์เขตโรงพยาบาลนี่ห้ามสูบนะสูบนี่ปรับ2,000นะ
ผมโอ้ตายเลยนี่จงบรรยายตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นเนี่ย7ชั่วโมงแล้วบอกแล้วจะสูบทำไมอาจารย์ออกไปสูบหน้าโรงพยาบาลเลยนะห้ามสูบในโรงพยาบาลไอ้เราก็ไปดูลาดเราไว้ก่อนตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไทเนี่ยเจ้าพญา2อ่ะผมเลยไม่ได้สูบเลยใครจะไปกล้ายืนสูบอยู่หน้าเจ้าพญา2เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผ่านไปนี่มันไม่นึกมันนึกว่าผมหาทางเขาตีเจ้าพญาอีกมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นครูบาอาจารย์มันก็เป็นงั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นมันก็สบายขึ้นนะฮะมันสบายขึ้นนะทีนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะฮะผมว่ามันดีขึ้นเพียงแต่มันดีไม่เหมือนอย่างที่ใจเราคิดเท่านั้นเองมันไม่ดีเหมือนอย่างที่รัฐบาลคุยไว้นะรัฐบาลอย่าบ่นนะครับที่ว่าเราโจมตีรัฐบาลไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทำไม่ดีเพราะอะไรท่านคุยไว้เองจำได้ไหมตอนที่ท่านเป็นฝ่ายค้านบอกขอให้ดูสิขอให้ผมได้เป็นรัฐบาล6เดือนเท่านั้นรับรองเศรษฐกิจดีไอ้เราก็เชื่อเชียร์กันใหญ่งูเห่าเราก็เห็นเป็นงูสาวพาไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเพราะอะไรเราอยากได้ดีมทีมนี่ใช่ไหมแต่ปรากฏไง6เดือนผ่านไปเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่คุยเลยพอถามว่า6เดือนผ่านไปแล้วเป็นไงอ๋อรอไตรมาสหน้าไตรมาสนี่มันกี่เดือนฮะ3เดือนพอครบ3เดือนไปถามว่าเป็นไงอ๋อต้องรอไปอีกไตรมาสไตรมาสของท่านทำไมมันยาวนะวะเนี่ยๆๆแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงนี่มันเป็นยังไงแต่เราเนี่ยอย่าไปฝังใจถึงอดีตมากนะนี่บางคนเนี่ยโอ้คิดอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยเชื่อไหมผมไปเคยมีคนถามผมอาจารย์นะสีหน้าเขานี่คล้ายๆเหมือนคนกับไม่มีความหวังในชีวิตอาจารย์ว่าท่านนาชาติอยู่นี่อะไรจะเกิดขึ้นผมบอกท่านนาชาติอยู่เหรอแกก็81สิจำได้ตอนแกตาย79ถูกไหมผมไม่ใช่หมายความว่าท่านนาชาติอยู่เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานี่คงรุ่งเรืองแกไปคิดนะว่าเศรษฐกิจดีนี่เพราะนาชาติก็อาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่มันส่วนใหญ่นี่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่เศรษฐกิจมันจะดีมันก็ต้องมีกระแสโลกมีกระแสอะไรต่างๆนี่ที่มันจะมีส่วนร่วมเราอย่าไปคิดว่าอยู่ที่ใครเพียงคนเดียวนะครับนะปี32 33นี่ใครอยู่มันก็ดีทั้งนั้นนะยุคนั้นมันยุคอะไรครับฟองสบู่นี่โอ้ยยุคนั้นนะเงินทองมันเยอะเนี่ยแต่ยุคนี้เนี่ยนะนัชชาถึงอยู่ก็คงกำไรไม่ได้อะโอ้ทูมอร์โรว์เนเวอร์ไดToday dead already แล้วระยะหลังท่านก็แปลกๆอายุ79ชอบเล่นจิ้งหรีดนี่จะช่วยอะไรใครได้มากมายอะไรเท่าไหร่เลยตรงนี้นะมันอย่าไปคิดหวังอย่างนั้นนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคูณท่านพูดนะปี32 33 34เศรษฐกิจฟองสบู่นี่โอ้ยที่ดินโฉนงโฉนดนี่ไม่ต้องใครเหยียบขายกันอุตลุดหมดนะแต่ว่าอะไรครับถึงตอนเศรษฐกิจสุดนี่หลวงพ่อคูณท่านเหยียบจนกระทั่งท่านบ่นตาปลาแตกเนี่ยนะมันก็ขายไม่ได้หรอกครับถ้ามันเศรษฐกิจไม่ดีตรงมันเป็นภาวะตรงนี้อย่าไปคิดว่าใครมาช่วยได้เรานี่ต้องช่วยตัวเราเองครับเรานี่ต้องช่วยตัวเราเองอย่าไปเรียกร้องเลยครับให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลเองก็แทบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมาช่วยใครได้อย่าไปเชื่อโชคลางมากนะโอ้โหดูสิครับคนเชื่อโชคลางกะเหรี่ยง10คนบุกมายึดโรงพยาบาลคนก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้โหนี่นู่นนมีบางกลุ่มไปสนใจอะไรไหมมันมารถกทเท่าไหร่วะตารวยกับกะเหรี่ยงเนี่ยคุณคิดดูเถอะแต่ว่ามีใครจำได้บ้างล่ะนะผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์แทงไม่ถูกกันพอดีเนี่ยนี่ไปเชื่อไปขัดต้นไม้ไปขัดอะไรต่างๆนะมันไม่ได้หรอกครับคนเราเนี่ยนะมันต้องความเพียรความเข้าใจมันถึงจะมีชีวิตสำเร็จอยู่ในการดำเนินชีวิตนะครับมันไม่ได้อยู่ที่โชคลางโชคชะตาเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากเป็นนายกอยากเป็นนายกก็ต้องบำเพ็ญทำผลงานดีๆให้คนเกิดความเชื่อถือศรัทธาอะไรต่างๆแต่ไม่บางคนไม่อยากเป็นนายกเดินเข้าวัดให้พระโคกบาลเอาตีเขาตีเขาทำไมให้กูได้เป็นนายกนี่ตีมากๆเขาสมองก็เลอะเลือนสิพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยนะครับก็ไปให้พระตีหัวเดินมึนอย่างเงี้ยนะ
แล้วใครพูดให้ใครเข้าใจพูดเสร็จผมถามว่าท่านที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี่ไม่เห็นมีใครเข้าใจเลยอาจารย์อย่าบอกใครนะผมก็ไม่เข้าใจที่ผมพูดเหมือนกันมันมาถึงยุคซึ่งผมว่าเราต้องมองให้ออกนะฮะในโลกของความเป็นจริงตรงนี้นะเพราะว่าอะไรครับอย่างที่ได้บอกไว้นะปีนี้ปี43ปีนี้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนในบ้านในเมืองนี้นะอย่างน้อยที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การปฏิรูปการเมืองเนี่ยจะมีผลในปีนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะฝากพวกเราไว้นะบ้านเมืองนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่เราก็อาศัยอยู่ในบ้านเมืองนี้ต่อไปนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเรานะที่จะดูแลบ้านเมืองของเรานั้นให้ดีท่านทั้งหลายครับนักการเมืองเนี่ยเขาเป็นผู้อาสาที่จะไปทำการบริหารบ้านเมืองเขาไม่มีวันได้เป็นนักการเมืองหรอกครับถ้าเราไม่เลือกเขาเสียงของเราล่ะครับต่างหากที่สำคัญนะนักการเมืองเนี่ยใครอยากจะเสนอตัวใครอยากจะลงเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกบางทีเราต้องเปลี่ยนความคิดเดิมๆนะอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเชื่อถือไสยศาสตร์อย่าไปเชื่อถือโชคลางอย่าไปยึดพรรคพวกนักมองความถูกต้องตรงนี้นะอย่างโชคลางเนี่ยเมื่อวานผมขอเล่าอีกสักนิดนะฮะไปเจอดร.สมเกียรติครับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลท่านไปสมัครไปสมัครเลือกตั้งเป็นวุฒิที่สุพรรณท่านไปวันพฤหัสหลังจากเขาเริ่มรับสอบวันจันทร์ท่านบอกว่าเพื่อไม่อยากให้เป็นข่าวนะท่านบอกอย่างนั้นท่านรอถึงวันพฤหัสจะไปสมัครแล้วได้เบอร์อะไรมาทราบไหมครับเบอร์13พอท่านสมัครเสร็จปั๊บมีคนกลัวมา4คนรออยู่นานว่าใครจะมาเอาเบอร์13ไปนะโอ้มันนั่งอึดอยู่นั่นนั่งอึดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเลี่ยงอยู่เบอร์เดียวคือเบอร์13นี่นะครับดร.สมเกียรติได้เบอร์13ไปไอเบอร์14 15 16 17นี่รออยู่4วันไม่คิดบ้างเหรอครับว่ามันไม่จะได้หรือไม่ได้นี่มันไม่ได้อยู่ที่เบอร์ตรงนั้นมันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำตัวเนี่ยให้เขาเลือกได้ไหมเนี่ยแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ประหลาดนะห้ามหาเสียงเลือกตั้งแต่ห้ามหาเสียงบางคนก็บอกนี่ผิดมนุษย์มนาแต่ความจริงมันมีเจตนาซ่อนอยู่ทำไมก็ถึงห้ามหาเสียงครับเขาบอกว่าห้ามหาเสียงเพราะว่าต้องการให้คนดีคนดังคนเด่นซึ่งทำงานมานานมีผลงานสะสมมาเป็นที่รู้จักของใครต่อใครเนี่ยมาสมัครเขาบอกกูก็ดีเพียงแต่เสียงนิดเดียวไม่มีใครรู้จักกู อยากจะถามแล้วมึงไปอยู่ที่ไหนมา แล้วอยากจะมาเป็นวุฒิถ้าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเด่นคนดีคนดังนะทำงานสะสมมาเนี่ยอย่ามาสมัครเป็นวุฒิสมาชิกสิครับแต่อยากสมัครไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนี่สามารถหาเสียงได้สามารถบอกได้ว่าเออเราจะไปทำอะไรแต่วุฒินี่เขาไม่ต้องการให้หาเสียงเขาต้องการให้คนที่เด่นดังดีอะไรแต่ก่อนนี่แล้วมาสมัครแล้วเลือกนี่ไม่ยากหรอกครับเพราะอะไรเพราะเลือกคนเดียวเลือกคนเดียวนี่ไม่ยากนะครับนี่บางคนก็สงสัยเลือกอะไรกรุงเทพมีตั้ง18ทำไมให้เลือกคนเดียวเหตุที่เขาให้เลือกคนเดียวไม่ใช่อะไรหรอกครับเขากลัวการครอบงำเพราะอะไรครับและสมมตินะคนในกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้ง3ล้าน2ล้านเนี่ยสมมตินะอาจจะใกล้เคียงความจริง2ล้านนี่เป็นคนจนถ้าเกิดคนจนนี่ก่อกลุ่มกันได้นะครับเทเสียงให้ใครเนี่ยถ้าปล่อยให้เลือก18เสียงนี่จะได้ขวัญใจคนจน18คนเลยแต่ถ้าให้เลือกคนละคนเนี่ยขวัญใจคนจนก็อาจจะได้สักคนหนึ่งแล้วก็คนบางกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มศิลปินก็อาจจะเลือกศิลปินคนหนึ่งกลุ่มไหนหนังสือพิมพ์นี่ก็อาจจะเลือกนักหนังสือพิมพ์สักคนเขาต้องการความหลากหลายตรงนี้แล้วเลือกคนเดียวนี่ไม่ยากหรอกครับสมัครก็ตั้ง200หาคนดีคนเดียวไม่ได้หรอกครับไอเหตุที่ไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมบางคนได้แต่เป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงมันทำไมเราตัดสินใจเราคนใดเดี๋ยวคนนั้นไม่ได้นะเผลอๆไม่ได้หมดนะถ้ามุกคิดอยู่อย่างนั้นนะครับสมัครกันทั้งเยอะทั้งแยะเลือกคนเดียวนี่ง่ายมากครับตัดสินใจเลือกใครแล้วเอาเลยนะเอาคนนั้นไปเลยนะครับนะฮะไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้บางคนนี่ประชุมยากเลยแบ่งสายกันนะคนนี้ลงให้เบอร์นี้เท่านี้นะเบอร์นี้ลงให้เบอร์นี้นะตกลงไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ
นะเพราะนั้นเราดูนะฮะเลือกตั้งตรงนี้เราก็ต้องดูว่าเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่าเลือกนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่งั้นปี43 44นี่เป็นทุกข์ไปตลอดชีวิตนะครับพอเลือกผู้แทนก็ทำไงเลือกผู้แทนเลือกผู้แทนก็ไม่ยากเลยครับมีบัตร2ใบใบนึงเขาบอกว่าให้เลือกผู้แทนในเขตนะเราเลือกผู้แทนในเขตเราจะเลือกใครเลือกไปคนเดียวเราเลือกใครดีนะเลือกคนที่เขาเข้าใจปัญหาบ้านเมืองเลือกคนซึ่งอาจจะเราเนี่ยนั้นรู้สึกว่าเขาทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในเขตเลือกไปเลือกไปคนอีกใบเลือกใครเขาบอกว่าอีกใบนึงให้เลือกแบบปาร์ตี้ลิสต์ไอ้ปาร์ตี้ลิสต์มันง่ายๆไงคือแต่ละพรรคเนี่ยมีใครบ้างเป็นคนเก่งมีใครบ้างที่จะใช้เป็นรัฐมนตรีเขาต้องการให้อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์นะเพราะนั้นพรรคไหนตรงนี้ปาร์ตี้ลิสต์ดีๆเราก็เลือกไปตรงนี้เพราะเขาจะเอาเขตเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นหลักตรงนั้นนะถ้าเราเป็นพลเมืองเราเข้าใจหน้าที่เราทำหน้าที่เราอย่างสมบูรณ์มีเหรอครับบ้านเมืองเราเนี่ยจะไม่มั่นคงเจริญรุ่งเรืองแล้วทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขได้หัวเราะกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะผมฝากสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านทั้งหลายนะเนื่องในโอกาสเถลิงศกใหม่ครับนะขอบคุณครับเชิญอาจารย์ที่หน้าเลยครับแม่อาจารย์มาฟังอาจารย์วันนี้ดีนะคะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์กันครับนี่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ทอล์กโชว์ครับพูดเรื่องการเมืองพูดจากเรื่องยากๆไม่มีใครอยากฟังเนี้ยพูดแล้วโอ้สนุกสนานได้วันนี้เข้าใจนะคะว่าจะต้องทำตัวยังไงบ้างให้เป็นพลเมืองที่ดีนะคะอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างแล้วเป็นนักการเมืองที่ดีใส่เสื้อต้องมีสีอาจารย์ครับจริงๆเลยค่ะตะกี้ไปสอบถามมาข้างหลังเวทีเขาบอกว่ากางเกงตัวนี้เป็นของอาจารย์เองครับอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะก็เสื้อนี่ยืมเขานะฮะเข็มขัดนี่ก็ยืมเขานะครับรองเท้านี่ลงทุนเองนะฮะค่ะแล้วกางเกงของอาจารย์ส่วนกางเกงเนี่ยเอากางเกงเก่ามาตัดนะตัดขาลงลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอคะลงทุนขนาดนั้นนะเพื่อความประหยัดเห็นไหมครับถ้าเรารู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมของยืมได้ก็ยืมนี่คุณยืมเขาเปล่าเนี่ยผมยืมอาจารย์สุขุมมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเนี่ยอาจารย์สุขุมลงทุนให้นะคะของคุณสาธิตเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนกันหมดแล้วทุกอย่างครับถ้าเรารู้จักใช่ไหมฮะใช้รู้จักเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับชีวิตเราก็มีความสุขได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ผมบอกให้ตอนที่ตัดสินใจกันตอนแรกนี่คุณสาธิตนี่บอกเลยจะตัดชุดให้ผมตั้งชุดนี่ดีนะที่ไม่ตัดถ้าตัดวันนี้ร้องไห้แน่นอนเลยก็เลยข้างบนว่างหมดเลยนะมีครับมีอาจารย์นี่แล้วว่าแต่ว่าเสื้อสีนี้อาจารย์ยืมเสนันมาป่ะเนี่ยสองสีเสื้อนี่ก็ยืมเอลวิสตัวจริงครับคุณจิรศักดิ์เป็นสุวรรณอ๋อเอลวิสเมืองไทยนะคะอาจารย์ข้ามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีหน้าอะไรคะสีสันเนี่ยบาดใจจริงๆเลยเอลวิสพอดีมันโชคดีอะฮะคือหุ่นผมมันมาตรฐานเนี่ยคือจะเอาที่ไหนมาอะไรก็ได้ครับมาตรฐานนะมาแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยนะคะว่าทำไมอาจารย์สุขุมถึงแต่งตัวเป็นเอลวิสนะคะเกิดวันเดียวกับเอลวิสผมเกิดวันเดียวกับเอลวิสฮะคืออันนี้วันที่ผมไม่อยากจะเปิดเผยอะฮะลองไปค้นดูฮะประวัติเอลวิสว่าเกิดเมื่อไหร่วันนั้นแหละวันที่ผมเกิดแต่ส่วนวันตายนั้นละไว้ในที่เพราะชีวิตผมนี่เข้าใจว่าจะเป็นอมตะอมตะตลอดกาลนะครับและนี่ก็คือ Humor Talk 2กับอาจารย์สุขุมนนท์สกุลครับสวัสดีครับยังมีอีกท่านหนึ่งที่ต้องขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเชิญเลยครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ครับเชิญอาจารย์เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะโอ้ลีลาค่ะดมนะคะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเป็นคู่ที่ทำให้การทอล์คโชว์ในวันนี้สมบูรณ์ขึ้นเมื่อมีชายก็ต้องมีหญิงพออาจารย์สุขุมบอกว่าจะแบ่งตังค์ให้เลยมันเลยค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์สุขุมผู้ชายล้วนพูดเนี่ยมันจะขาดสีสันพออาจารย์สุขุมบอกให้ขึ้นมาก็เลยดีเหมือนกันเพื่อสีสันเพราะโดยชีวิตจริงดิฉันเคารพรักอาจารย์สุขุมมากทั้งตระกูลค่ะครับเวลาพูดนี้ต้องระวังนะอาจจะหมายถึงการกระจกก็ได้นะฉันเล่นตลอดเลยเพราะว่าคนแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีอะไรแล้วครับนะถ้าเรายังมีตำแหน่งนี้ต้องระวังไม่เป็นไรครับเพราะว่าดิฉัน
แม่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียพ่อไม่ใช่ชาวบุลการียซึ่งเกิดมาเลียโดยเฉพาะค่ะ และที่สำคัญเองบุคคลที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับเรานะคะคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงกับคุณเพชรพนมรุ้งพร้อมด้วยคณะตอนนี้กำลังดื่มไวน์ของอาจารย์อยู่ตั้งมองกันอยู่ค่ะแล้วเราเขายอกห้องน้ำบางอย่างครับยังไม่กล้ามั้งอาจารย์ครับต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมสร้างสรรค์ความสุขในรายการนี้นะครับรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังเป็นแฟนของเราอยู่นะครับเสียงปรบมือทั้งหมดขอให้พวกเราทุกคนเลยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับAnd you see, I love you. Please don't break my heart in two. That's the hard to do, 'cause I don't have you And if you say goodbye, then I know that I will cry. Maybe I will die, 'cause I don't have you.There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood and I don't have it good anymore. Who's it been? Who's it been?To shake it